Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ที่ได้มีโอกาสมายังสถานที่แห่งนี้พี่น้องรู้ไหมบาแลแห่งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยกับการยำเกรงต่ออัลลอฮ์เราสร้างกันขึ้นมาเนี่ยณวันนั้นนะบางอิมรอนนะนั่งคุยกันอยู่ที่ชายคลองหลังจากที่บ้านมะห์มุดเนี่ยไฟไหม้คราวนี้เวลาไฟไหม้ก็ไม่มีที่จะสอนหนังสืออยากจะเรียนหนังสือกันก็ตัดสินใจต้องสร้างบาแลคราวนี้บาแลที่สร้างเนี่ยก็ไม่มีที่อีกจะสร้างตรงไหนนะครับเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพี่น้องนี่อาคารที่เกิดขึ้นเงินบริจาคทั้งนั้นเลยหนึ่งในนั้นที่บริจาค ก็คือวะแวก็ตายไปแล้วนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์ไปบริจาคตังค์กับผมเนี่ยบริจาคธรรมดานะ 100,000 บาทหรือ 150,000 จำไม่ได้ที่มักกะฮ์นู่นบริจาคกันที่มีนาอาจารย์เอาไปสร้างเราหมดนี่ประมาณล้านกว่าบาทใช่ไหมบังอิมรอนแล้วก็ลงเข็มอย่างดีตีด้วยปั้นจันนะครับก็ผ่านไปนะครับด้วยกับนายช่างก็เรียกถูกอีกนะครับแล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้นแล้วที่ตรงนี้จึงเป็นที่การเรียนหนังสือฉะนั้นการที่เราออกเรียนหนังสือเนี่ยบางซอแลรู้ไหมผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่ชื่อโตพรเนี่ยและหลายๆคนเนี่ยนะครับตะเวนเรียนหนังสือตรงไหนขอให้ได้ยินขอให้ได้ยินว่าตรงนี้มีสอนไปนะครับแต่มีหลายคนนะครับไม่ไปหนังสือไม่ไปเรียนแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยให้เราได้รู้นะครับมีหลายคนป่วยใจวันนี้เลยเอาเรื่องยารักษาโรคแบบอิสลามมาบอกในค่ำคืนนี้นั่นคนที่ป่วยใจเนี่ยไม่มีอะไรรักษาได้หรอกป่วยใจต้องกุรอานอย่างเดียวป่วยใจนี่ต้องกุรอานอย่างเดียวแล้วก็คนที่อยู่กับกุรอานจริงๆนะอ่านกุรอานไม่ใช่อ่านอย่างเดียวนะอ่านและรู้ความหมายเนี่ยเขาไม่ป่วยเขาไม่ป่วยใจเพราะเขาพร้อมเวลาเขาได้อ่านในกุรอานเขาจะรู้ล่ะเดี๋ยวจะเจอเรื่องประวัตินบีคนนี้นบีอายุเป็นแบบนี้ไปเจอนบีนูห์เป็นแบบนี้ไปเจอนบีอาดัมเอาเป็นแบบนี้บรรดานบีต่างๆจะเป็นข้อคิดให้เราหมดเลยเวลาเราเจอปัญหาอัลลอฮ์นบีเจอมาแล้วคนน่ะพี่น้องลองอ่านแค่กุรอาน1เล่มพร้อมความหมายนะมีกี่คนแล้วล่ะที่เข้าอิสลามอ่ะเพราะกุรอานนี่แหละดูเห็นเล่มแบบนี้แหละฉะนั้นวันนี้เราไม่รู้ว่าหัวใจเราจะป่วยเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าหัวใจเราจะป่วยเมื่อไหร่คนเรานะยังไม่ถูกทดสอบหรอกว่าถ้าทดสอบไอ้โรคมะเร็งก็กลัวไอ้โรคมะเร็งเป็นนี่มันก็ทรมานแถมกระทบหัวใจอีกแต่ถ้าได้เรียนกุรอานได้ฟังกุรอานเราไปดูนบีแต่ละนบีไปดูนบีซอแลนบีซอแลเนี่ยเจ็บปวดขนาดไหนอะเรียกร้องเชิญชวนไม่มีใครสนจนกระทั่งคนบอกกับนบีซอแลเนี่ยพี่น้องพวกเราต้องจำนะเวลาจะไปเที่ยวไอ้บ้านหินเนี่ยมันใช่ที่อาซาบหรือเปล่าไปไอ้บ้านภูเขาอะที่ตาจอที่ประเทศต่างๆอะที่พวกเขาเรียกว่าพวกกลุ่มชนสมุดพวกอาร์ตพวกสมูทในยุคของนบีซอแลห์พวกนี้ขุดภูเขาแล้วอัลลอฮ์ลงอาซาบความที่นบีซอแลห์มาประกาศศาสนา
นบีซอละมาประกาศศาสนาพวกนี้ก็เฉยแต่นบีซอละไม่ยอมย่อท้อเนี่ยทำไมโต๊ะครูสายซุนนะพี่น้องรู้ไหมโต๊ะครูที่สายซุนนะน่ะทำไมเขาถึงไม่ย่อท้อมีคนว่าไหมมีนะครับในเฟซมีคนด่าไหมด่าแต่ให้เรารู้ไว้เลยว่าเวลาเราไปดูนบีซอแล้วเวลาเจอปัญหาคนบอกว่าเราจะเชื่อซอแล้วให้อะไรให้อูดเดินออกมาสิจากภูเขาให้มันเดินออกมานบีซอแล้วขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้เดินออกมาแต่สุดท้ายคนไม่ศรัทธาเนี่ยพี่น้องมันก็ได้แค่ท้าทายไม่เชื่อหรอกฉะนั้นพวกเราจำไว้เลยนะครับอัลลอฮ์เลือกแล้วนะคนที่ดื้อคือคนไม่ฟังจะตั้งประโยคอย่างเดียวว่าเอ้ยปอปู่ย่าตายายเข้านรกหมดแล้วสิประโยคนี้ประโยคเดียวเป็นประโยคเอกเป็นประโยคเอกงั้นโต๊ะครูก็ผิดหมดแล้วสิประโยคเอกปล่อยไปเถอะครับแต่วันหนึ่งเราต้องขอดุอาเพราะบางทีเขาไม่ได้อะไรเลยแต่เขาถูกเป่าหูงั้นหัวใจของเรารักษาให้ดีแค่เราไปฟังศาสนาและสบายใจพี่น้องมันรักษาใจได้แล้วเขานี่ยารักษาใจคืออะไรอ่ะอัลลอฮ์บอกอย่างนี้ในซูเราะห์อัรรอดูอัลลาซีนาอามานูโอบันดาเขาบอกผู้ที่ศรัทธาที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลาบิซิกริลละตัตมาอินนุลกูลูบพึงสังวรไว้เถอะการรำลึกถึงอัลลอฮ์ทำให้หัวใจสงบคนเราเวลาจะเจอปัญหาหัวใจจะสงบได้อ่านกุรอานคราวนี้เราก็อ่านอย่างเดียวอัลิฟลามีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบาฟีฮุดัลลิลมุตตะกินเราไปเข้าใจแบบนั้นเราเข้าใจแค่นั้นเองไงแล้วเราก็จะบอกเอ๊ะละไหนล่ะกุรอานแก้ปัญหาจริงๆกุรอานแก้ปัญหาน่ะพี่น้องแก้ปัญหาตรงเรารู้ความหมายเวลาเรารู้ความหมายเวลาอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องเลยในชีวิตของพวกเราเนี่ยนบีแต่ละท่านเจอมาหมดละนบีแต่ละท่านเจอมาหมดแล้วเราน่ะเจอที่หลังนบีก่อนๆถูกตามฆ่าไอเราแค่เขาด่าในเฟซแล้วพวกเราไปเชื่อไปฟังเขาก็บอกว่าโอ้ยพวกนี้โกมูดอพวกนั้นเป็นหัวใจคนกลัวแล้วกลัวเฮ้ยโหยเขาว่าแต่ถ้าเราอ่านในกุรอานเราไปดูประวัติกลุ่มชนของนบีแต่ละคนไปดูแค่ไซนาบิลานน่ะไซนาบิลานเป็นทาสศรัทธาต่อนบีได้ยินอายะห์กุรอานฟังองค์การกุรอานไซนาบิลานเข้าอิสลามเวลาเข้าอิสลามเขาไม่ได้แค่บอกเฮ้ยไอ้พวกเนี้ยอย่าไปคบมันนะเว้ยอย่างเราโดนแค่นี้อย่างเราน่ะโดนแค่นี้ไซนาบิลานเอาหินร้อนๆตากแดดไว้แล้วเอาไซนาจับไซนาบิลานเนี่ยไปคว่ำบนหินเรายังไม่โดนเลยฉะนั้นเราจะทุกข์อะไรเราจะทุกข์อะไรไอ้กุ้มน่ะมันธรรมดาไอ้กุ้มเนี่ยมันธรรมดาแต่อย่ากุ้มนานเพราะคนกุ้มนานคือคนที่ไม่มีกุรอานฉะนั้นเวลาเราเรียนปั๊บโอ้เราไปดูนบียูซุฟติดคุก7ปีมันเป็นบทเรียนให้เราแล้วโอ้โหเฮ้ยนบียูซุฟโดนขนาดนี้เลยเหรอเราไปดูนบีอิบรอฮีมประกาศศาสนาว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวพ่อของนบีอิบรอฮีมเป็นช่างแกะสลักแล้วแกะสลักอะไรรูปปั้นนบีอิบรอฮีมทำไงอ่ะ
ความที่ฉลาดฟันหมดเลยขวานฟันในตัวเล็กๆเจาะหัวตัดแขนฟันหัวสารพัดแล้วไปแขวนไว้ตัวใหญ่เห็นไหมความฉลาดแล้วเวลาถามว่าเวลาพวกนั้นเข้ามาเวลาไปเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนบีอิบรอฮีมบอกไงนู่นถามไอ้ตัวใหญ่เลยเห็นไหมถามไอ้ตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่พูดได้ไหมเอ้าไหนมันพูดมันก็บอกสิว่าใครคนทำอ้าวปีกาปีกาไม่ใช่ธรรมดานะครับผู้นำทัพปีกาเชิญเลยครับเนี่ยสงสัยมันต้องขยายนะบางอิมรอนนะมันต้องขยายฉะนั้นตรงนี้เวลาเราได้เรียนกุรอานบางคนบอกเวลาไม่เข้าใจเอ้ยพวกเอ็งนะอ่านกุรอานเยอะๆเฮ้อแก้ปัญหาได้จะแก้ยังไงอ่ะเพราะบ้านเราไม่ฟังศาสนาเอาไปดูบางซอเลถ้าไม่ออกเรียนเนี่ยเราจะรู้ไหมอายะนี้แปลว่าอย่างนี้อายะนี้แปลว่าอย่างนี้ที่ไหนโอ้บางสุดตอนเบานี่ตกกระจายเสียงตัวเองฉะนั้นตรงนี้จึงอยากจะบอกกับพวกเราเลยนะครับว่าถ้าเราได้อ่านกุรอานแปลไทยพี่น้องต้องมีนะมีทุกบ้านแล้วค่อยๆ อ่านไปวันละหน้าละหน้าละหน้าเวลาเราไปเจอประวัติของนบีต่างๆโอ้นบีอะไรล่ะที่แพ้อิบลิสเราไปเรียนแล้วโอ้นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแพ้อิบลิสแล้วเราเวลาเรามีปัญหาเกี่ยวกับลูกเรามีปัญหาเกี่ยวกับลูกเราก็ไปดูสิลูกของนบีอาดัมอ่ะเป็นชาวนรกคนหนึ่งอ่ะนั้นลูกเราเกไอเกเพราะเราตามใจมันผิดที่เราหรือผิดที่ลูกส่งเรียนแล้วบอกแล้วอะไรให้ทุกอย่างแล้วทำไมมันยังเกเราต้องเช็คแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกูให้มึงไปโรงเรียนนะให้ตังค์ไปทุกวันเลยทำงานหาตังค์ทำไมมึงเกแบบนี้โอ้โหเล่นงานลูกไม่ก็ลืมดูตัวเองว่าตัวเองเนี่ยดูลูกขนาดไหนฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงนบีมูฮัมมัดบางคนไม่มีลูกนบีมูฮัมมัดมีลูกชายตายหมดเลยเหลือแต่ลูกสาวแล้วลูกสาวก็ตายก่อนพ่ออีกก็เหลือท่านหญิงไอชาไม่ใช่ยื้อท่านหญิงฟาติมาตายที่หลังนบีเห็นไหมมีลูกตั้งหลายคนตายหมดไหมลูกเล็กๆตายไอเราไม่มีลูกกับการที่มีลูกแล้วต้องตายบางคนเนี่ยเวลาเราอ่านกุรอานอ่านประวัติเราเนี่ยแต่งงานมาไม่มีลูกอัลลอฮ์ทำไมไม่มีลูกแล้วเราจะอยู่ยังไงเวลาแก่ใครจะดูแลผมบอกแล้วไม่ต้องกลัวขอให้เป็นคนดีขอให้เป็นคนดีให้มีลูกต้องมีลูกกี่คนบางทีมันดูแลพ่อแม่ไหมบางสอแล้วก็มีเยอะแยะไม่ดูฉะนั้นไอ้การที่เราแต่งงานแล้วไม่มีลูกไม่ต้องไปกังวลแต่คนบางคนแต่งงานมีลูกแล้วลูกตายไม่หนักกว่าเราอีกเหรอเราจะได้สบายใจโอ้โหเฮ้ยนบีมีลูกชายกำลังน่ารักเลยตายคนที่สองตายนบีถูกทดสอบขนาดไหนเรายังดีนะไม่มีลูกไม่ต้องเสียใจกับการจากถามว่าคนคนหนึ่งเลี้ยงลูกมากำลังสองขวบสามขวบแล้วตายหัวใจเขาอยู่ยังไงมันจำอยู่ตลอดเวลาแหละกว่าจะลืมอ่ะฉะนั้นเวลาเราไม่มีลูกก็เออนะเราไม่ต้องเสียใจกับการพัดภาคเหมือนกับคนมีลูกสองขวบแล้วตายมีหกขวบตกน้ำตายเห็นไหมฉะนั้นเวลาเราอ่านกุรอานเราสบายใจละผมบอกพี่น้องเลยนะครับคนเป็นผู้บริหารใครก็แล้วแต่ลองเป็นผู้บริหารเถอะจะรู้ว่าปัญหามันเยอะแต่ทำยังไงให้มันมาเป็นหมื่นปัญหาถ้าเรามีกุรอานมันเป็นยารักษาใจปีกาทำไมสู้ฝึกสู้เพราะฟังศาสนาเยอะคนเป็นผู้อำนวยการเนี่ย
หรือว่าพี่น้องลองเป็นพ่อบ้านดูก็แล้วกันไอ้วันเดียวแล้วลูกก็จะเอาค่าเทอมเอาแพมเพิร์สเอาค่าหนังสือกูจะไปหาที่ไหนไอ้คนมีไม่มีปัญหาสิลองไปดูไอ้คนที่มีแล้วหาไม่ทันน่ะเป็นยังไงร้อนเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวให้ใจเราสู้ต่อไปเถอะถ้าอัลลอฮ์รักเราและเราเป็นคนดีเดี๋ยวมีมือมาช่วยเดี๋ยวมีขอที่ว่าเรามันเป็นคนดีจริงหรือเปล่าตรงนี้แหละฉะนั้นสิ่งที่จะรักษาหัวใจในยามเกิดวิกฤตกุรอานที่อ่านแล้วนี่อ่านอัลิฟลามีมซาลิกัลกิตาบุลาไรบะฟีฮุดัลลิลมุตตะกีนบางทียังอ่านตะจวิดไม่ถูกเลยแล้วจะเอาอะไรมาแก้บางซอแล้วลองบอกผมสิทั้งแล้วนู่นนั่งแล้วนี่สองแล้วกู้กันเลยอะถามสิจะเอาอะไรไปแก้ก็ไม่มีอะไรจะแก้ก็งงนายโต๊ะครูเขาบอกว่าคนเราอะนะมีปัญหานะนะอ่านกุรอานเถอะกับกูก็อ่านแล้วแต่ที่มันแก้นะหมายความว่าเรารู้เรื่องในกุรอานแล้วเราก็ภูมิใจว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราเจอมีพวกเว้ยเอาลองดูสิเหมือนลองบ้านเราอะน้ำท่วมถ้าบ้านเราท่วมบ้านเดียวเป็นยังไงบังบ้านอื่นไม่ท่วมเลยแต่นี่ถ้ามันท่วมกันทั้งตำบลนกหนานอัลลอฮ์เฮ้ยท่วมกันหมดเลยเว้ยพอกันเว้ยคนรวยก็ท่วมคนจนก็ท่วมเฮ้ยๆมีคนพายของมาแจกมันมีขำแต่ถ้าหากว่าเราโดนบ้านเดียวอะเหมือนกับลูกติดน้ำท่อมลูกบ้านเราบ้านเดียวแต่ถ้ามีลูกเพื่อนบ้านมันแก้เหมือนลูกเราเอ้ยยังคอยชั่วไว้บ้านโน้นก็เหมือนไว้ไม่ต้องห่วงว่ามันยังพอสูสีแต่จริงก็ไม่ชอบรอกลูกติดน้ำท่อมลูกติดยาแต่ถ้ามีไอ้ข้างบ้านมันติดเหมือนมีพวกหัวอกเดียวกันนี่วันนี้พี่น้องครับจำไว้เลยนะครับคนป่วยเนี่ยหนึ่งวันนี้เราคุยก่อนว่าป่วยใจเนี่ยจะแก้ด้วยอะไรกุรอานแปลไทยกุรอานแปลไทยพ่อพี่น้องลองบอกในกุรอานไม่มีเรื่องอะไรบ้างมีบอกหมดเลยบอกแม้กระทั่งเลือดประจำเดือนทำไมอัลลอฮ์ถึงบอกขนาดนั้นแล้วบอกไม่พอให้นบีมาอธิบายอีกฉะนั้นเราเกิดมาเป็นคนที่ว่าอัลลอฮ์ไปดูนบีอิบรอฮีมถามว่าใครโดนอย่างนบีอิบรอฮีมบ้างตอนวัยหนุ่มถูกโยนเข้ากองไฟเวลามีลูกมีเมียเชือดลูกก่อนจะเชือดเอาลูกมาทิ้งดูสิวะฮีมาเนี่ยนบีอิบรอฮีมอัลลอฮ์ให้นบีอิบรอฮีมเอาลูกมาไว้ที่มักกะแล้วตัวเองก็กลับไปเหลือท่านหญิงอะไรพนางฮาญัดกับนบีอิสมาอินไม่มีคนเลยแต่เขามาด้วยหัวใจไงไม่มีคนเลยแล้วอยู่ตรงมักกะในตรงนี่แหละตอนก่อนมันเป็นแอ่งกระทะอยู่แบบนั้นถึงท่านพนางฮาญัดวิ่งซอฟากับมารวาวิ่งจะหากองคาราวานมีใครบ้างไหมมีใครบ้างไหมวิ่งเท่าไรก็ไม่เจอแต่เวลาอัลลอฮ์ใช้กองคาราวานเจอน่ะอัลลอฮ์มีวิธีก็เหมือนบาแลนี่แหละถามว่าถ้าหัวใจเราไม่สู้และอัลลอฮ์ไม่ให้มีไม่บังอิมรอนนี่ปลูกกันในบ่อนะพี่น้องเนี่ยเราปลูกบาแลกันในบ่อจนกระทั่งเสร็จออกมาแบบนี้ดูดิแล้วยังสวยเลยฝีมือบังอิมรอนนั้นทำไมเราทำได้อะวะลาอัลลอฮ์ฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นกับเราขอให้เราอ่านอัลกุรอานแปลไทยแล้วเราจะรู้ความหมายเพราะอัลลอฮ์บอกอะลาบิซิกริลลาตัตมาอินนุลกูลูบล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เถอะหัวใจมันจะสงบโอ้อัลลอฮ์เคยตอบแทนมาแล้วดูนบีอิบรอฮิมอัลลอฮ์บอกให้เอาลูกกับเมียมาปล่อยที่มักกะปล่อยไม่พอกลับทิ้งไว้สองคนถามพวกเราเอาไหมเอาไหมฉะนั้นพวกเราเวลาเจออัลลอฮ์ทดสอบเล็กๆผมก็โดนเยอะแยะแต่ผมไม่สนตอนแรกๆก็เฮ้ยโอ้โหจะไปทางไหนวะเนี่ยเลิกบรรยายดีกว่าอยู่แบบเปล่าๆไม่ต้องถูกด่าสอนหนังสืออย่างเดียวดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่อัลลอฮ์เลือกเราแล้ว
อัลลอฮ์เลือกเราและอัลลอฮ์รู้ว่าเราเนี่ยรับได้ขนาดไหนอัลลอฮ์รู้ว่าเรารับได้ขนาดไหนคนน่ะถ้าความขีดจำกัดของการรับบททดสอบได้ขนาดไหนอัลลอฮ์ทดสอบขนาดนั้นอัลลอฮ์ไม่ทดสอบเกินไปอย่างกับพวกนบีหรอกดูสิให้เอาลูกกับเมียมาส่งที่มักกะตัวเองกับพนางฮะญัดวิ่งภูเขาจะหาน้ำหาของอะไรไม่มีเลยเวลาไม่มีทำไงถ้าอัลลอฮ์จะให้มาวิ่งแล้วสุดแล้วอัลลอฮ์ให้มาอะไรกะมาทุบดินมาทุบดินตรงนบีอิสมาอีล นอนอยู่ปุ๊มน้ำพุ่งขึ้นมาตาน้ำพนางฮาญัดเห็นเพราะน้ำจะกินก็ไม่มีป้องเลยเรียกซัมป้องแล้วอัลลอฮ์จะให้ไม่ต้องไปหากองคาราวานเวลามีน้ำเนี่ยสัญญาณของนกเนี่ยมันแปลกนกเนี่ยมันรู้ตรงไหนมีแอ่งน้ำมันมาบินกันว่อนเลยมันมาบินกันว่อนเลยเวลาบินกันว่อนนกอยู่บนอากาศกองคาราวานอยู่ตรงไหนเห็นไหมว่าอัลลอฮ์จะให้มาฉะนั้นคนจนน่ะถามว่าบะแลหลวงแพ่งหน้ามาเหรอหน้ามาไหมบางมุมัดมืดตรึดตึ๊ดตือแต่ทำไมทุกคนมาล่ะทำไมเพราะอัลลอฮ์กำหนดแล้วว่าคนตลาดเอี่ยมต้องมาและอัลลอฮ์กำหนดแล้วว่าคนจะต้องถือเค้กไหมผมกินผมนี่นะจะกินเค้กวันนี้แล้วพี่น้องดูเวลานกบินกองคาราวานเห็นเอ๊ะทำไมนกถึงมีตรงนั้นซึ่งในอดีตไม่เคยมีไม่มีใครมาเลยดินแดนมักกะใครจะมาแห้งแล้งเวลาแห้งแล้งทุกคนก็สงสัยนกอยู่มันต้องมีอะไรแน่กองคาราวานแต่ละที่มาจากต่างประเทศประเทศนั้นประเทศนี้เมืองนั้นเมืองนี้มุ่งหน้ามาดูสิมาที่ตรงจุดนั้นเห็นไหมถ้าเราคิดเองจะมาอย่างไรนี่งานของอัลลอฮ์คนเห็นมาบางคนที่จนๆที่พวกเราไปบริจาคที่ผมไปปลูกบ้านให้ทำไมไปอยู่ยะลาต้องไปปลูกให้ก็อัลลอฮ์กำหนดแล้วต้องไปปลูกบ้านให้เขานบีอิสมาอีลนอนดิ้นแดก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 ถ้าเป็นเราตายเห็นเวลาได้น้ำอะไรเกิดขึ้นกองคาราวานมาแต่ละกองคาราวานก็มีสินค้าเวลากองคาราวานแต่ละกันมาสินค้าแล้วเวลามาเจอกันปุ๊บเอ้าไอ้นู่นก็มีของไอ้นี่ก็มีของแลกเปลี่ยนกันมักกะตั้งแต่วันที่นบีอิสมาอีลเกิดกลายเป็นรู้ไหมตลาดค้าเลยทันทีคราวนี้ทุกคนก็จะมุ่งหน้าเพราะไม่ต้องกังวลใจมาที่นั่นมีน้ำซัมกินทั้งปีไม่ต้องซื้อแล้วก็ไม่มีใครมาเป็นเจ้าของฟรีถามสิทำไมนบีถึงบอกว่าการบริจาคที่ดีที่สุดคือน้ำน้ำนี่สำคัญที่สุดนะครับอาจารย์ข้าวสารไม่สำคัญเหรอลองเอาข้าวสารกับน้ำมาวางคู่กันสิแล้วจะรู้ว่าข้าวสารก็ดี KF เอ้ยอะไรแม่เดี๋ยวก็ว่ากันไปนี่อะไรไก่ทอดอย่างดีอะไรก็ที่เราเรียกว่าอร่อยกับน้ำถามว่าทะเลจริงๆอยู่กลางทะเลทรายจะเอาอะไรเห็นไหมนั่นแหละนบีถึงบอกว่าการบริจาคสิ่งที่ดีที่สุดคือน้ำผมรณรงค์ไปขุดบ่อน้ำบาดาลให้คนยะลา2บ่อแล้วอินชาอัลลอฮ์ก่อนรอมฎอนนี้อาจจะไปขุดที่สงขลาอีก1บ่อเพราะอยากทำบ่อน้ำโดยตังของพี่น้องเห็นไหมคนเนี่ยเวลาจะมีอาหารกินเนี่ยนอนอยู่ตรงนั้น2คนแม่ลูกแต่วันที่คนจะมาแค่ตาน้ำผุดขึ้นมาเองพุดมาปั๊บนกมาบินผู้คนก็มานบีอิสมาเอลอยู่รอดแล้วทุกคนก็ให้ของกินเพราะเป็นต้นตอแห่งน้ำซัมเห็นไหมเวลาต่างนั้นมาคราวนี้การแลกสินค้าก็เกิดขึ้นที่
งนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับธรรมดาตรงมักกะไม่มีหรอกการที่จะมาขายสินค้าไม่มีเพราะมันแห้งแล้งที่สุดแล้วมักกะน่ะไม่มีอะไรที่นั้นแล้วจนกระทั่งมีน้ำแล้วตรงไหนมีน้ำตรงนั้นเจริญตรงไหนมีน้ำตรงนั้นเจริญนั้นเวลาเราเข้าใจตัวบทจากอัลกุรอานเออทำไมที่อัลลอฮ์บอกรำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วจะหัวใจสงบก็เวลารำลึกถึงอัลลอฮ์คือเราไปอ่านในกุรอานและเรารู้ความหมายมันจะปลอบใจเราฉะนั้นไม่มีอะไรรักษาใจได้นอกจากอัลกุรอานอันนี้คือยารักษาใจเดี๋ยวดูไปดูยารักษามะเร็งมั่งมีเปล่านะครับอันนี้เราก็ได้แล้วนั่นเวลาเราเจออะไรพี่น้องไม่ต้องรอมฎอนปีนี้ลองสิเราไม่ได้เป็นโต๊ะครูลองอ่านเลยให้จบอย่าไปอ่านแค่อ่านอย่างเดียวความหมายด้วยมีอยู่30เล่มพี่น้องดูนะอ่านกุรอานก่อน1ยุสวิธีอ่านกุรอานเลย1ยุสยุสที่1ตั้งแต่ซูเราะห์บะเกาะเราะห์ไล่ไปเลยจนท่านจบ1ยุสเพราะกุรอานจะมี30ยุส30เล่มซื้อเลย TM มีขายทุ่มเทกับการซื้อกุรอานผมอยากบอกเลยนะลองซื้อกุรอาน30เล่มเป็นของขวัญให้ลูกบ้างซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อชุดซื้ออะไรโอ้ให้ลูกไม่รู้เท่าไหร่แล้วลองซื้อกุรอานแปลไทยให้ลูกวันที่เราจากไปไม่แน่หรอกโอ้เฮ้ยนี่เรียกลูกตัวเองมาเท่ากับหลานเราเนี่ยโตเองเนี่ยซื้อให้ย่อย่อนี่ยังไม่ได้อ่านเลยไม่แน่อาจจะไปอ่านตอนที่มีลูกก็ได้จงมีความหวังสิซื้อของขวัญให้ลูกกี่อย่างแล้วทำไมเราไม่ซื้อกุรอาน30ยุดให้ลูกที่แปลไทยรอให้มันซื้อเองอะกิยามัตลองซื้อสิครับจะลูกหญิงลูกชายเอานะก็เหมือนลองพ่อแม่ลองซื้อให้เราสิเออแล้วเอ้ยมะซื้อนี่มาฝากนะเอ็งจะอ่านเมื่อไรอะมะไม่รู้หรอกแต่เอ็งลองเอาไปอ่านดูนะเห็นโต๊ะครูเขาบอกว่ามันดีเห็นโต๊ะครูบอกว่ามันดีไม่แน่หรอกอยู่ว่างๆเออมะซื้อมาให้มันยังไงวะไปหยิบอ่านไม่แน่อ่านเปิดมาปั๊บอ่านเพลินเล่นไปสักสองยุทธหนึ่งไม่ได้อ่านกุรอานเพลินนะอ่านแปลไทยเพลินเจอเรื่องนี้นบีอาดัมเฮ้ยอิบลิสมาอย่างนี้เฮ้ยอิบลิสมันถูกสร้างอย่างนี้เราจะรู้แล้วคราวนี้มันอยู่ที่ตัวเราเองนั้นวันนี้นะครับยารักษาใจคือกุรอานและเราก็จะสบายใจถ้าเราไม่ยังไม่ซื้อกุรอานติดบ้านมีกุรอานอ่านอย่างเดียวนั่นเขาเรียกอ่านได้บุญแต่ไม่ได้ได้สิ่งที่นำทางเราเพราะอ่านกุรอานเราจะรู้เลยอัลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบาฟีฮิวดัลลิลมุตตะกีนอะไรจะนำทางล่ะก็ไปถามสิคณะไหนก็อ่านกุรอานแต่ทำไมถึงเขาค้านสุนนะนบีเหลือเกินเพราะเขายังไม่ได้เจออายะห์หนึ่งละกอดะกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะเขายังไม่เจออายะห์นี้แน่นอนรอซูลคือแบบฉบับที่ดีเลิศแต่ถ้าเขาได้อ่านด้วยตัวเขาล่ะบังหวังกีดยางอ่านเอ้ยนบีคือแบบฉบับที่ดีเลิศเฮ้ยนี่พวกคณะใหม่มันแปลนี่วะเฮ้ยที่พวกคณะใหม่มันแปลนี่ไงนี่ไงมันไม่อ่านเรื่องของเรื่องไม่อ่านคำแปลไปเจออีกอายะห์หนึ่งอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียูฮับิบกุมุลลอฮ์วะยักฟิรละกุมซูนูบะกุมหากพวกเจ้ารักอัลลอฮ์พวกเจ้าจงตามฉันก็คือตามนบีเวลาตามนบีแล้วอัลลอฮ์จะยกโทษและอัลลอฮ์จะรักเขายังไม่เจออายะห์นี้ไงปีกาถ้าเขาเจอเอ้านี่คณะใหม่มันแปลนี่วะเห็นมั้ยเขาก็จะบอกพวกคณะใหม่มันแปลเวลาเขาฟังนี้ได้คิดก็เหมือนพวกเราแหละที่เรามาเดินอย่างเงี้ยก็เพราะลองกันแหละไปฟังมาหน่อยเว้ยไปดูสิมันยังไงก็นี่ไงถึงเป็นแบบนี้ไงแต่คนที่พวกนั้นเขายังไม่ได้ฟังไม่ใช่เขาไม่อะไรเพราะเขายังไม่ได้ฟังและเขาก็ยังไม่ได้อ่านเจอลองเขาไปอ่านเจอในกุรอานน่ะอัลลอฮ์บอกนบีแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ้าวทำไมต้องตามนบีอย่างงี้และอัลลอฮ์ยังบอกกับนบีมูฮัมหมัดอีกอะ
มูฮัมหมัดหากเจ้าตั้งภาคีงานของเจ้าก็จบขนาดนบีนะอัลลอฮ์ยังว่าเฮ้ยเอาไปดูสินบีประกาศตนเองเลยว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ยุ่งกับผู้หญิงคนนี้อีกแล้วนบีมีภรรยาแล้วแล้วคราวนี้เผอิญมีผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นภรรยานบีแต่เป็นทาสชื่อมารยากิบตียะนบีเนี่ยไปนอนกับมารยากิบตียะแต่ไปนอนอยู่ในบ้านของท่านหญิงฮับซอด้วยซ้ำล็อกประตูฮับซอกลับมาลองคิดดูดิอามีนจะว่าไงไปนอนกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็บ้านท่านหญิงฮับซอท่านหญิงฮับซอกลับมาเคาะประตูเฮ้ยทำไมบ้านล็อกฮับซอยิ่งโอ้โหกระวนล็อกทำไมบ้านโอ้เขานี่เคาะใหญ่เลยนบีลองนึกดูอามีนลองนึกภาพนบีจะทำยังไงความเป็นนบีอ่ะเชื่อไหมนบีความตกใจอ่ะเหงื่อเต็มตัวเลยนั่นนบีนะเหงื่อเต็มตัวเลยตอนหลังนบีไปเปิดใครบอกล็อกใช่ยังครับซอบล็อกทำไมมีอะไรแล้วก็รู้แล้วเห็นนบีเหงื่อตกเลยนบีพูดไงเพื่อเอาใจท่านหญิงครับซอบครับซอบอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครอย่าบอกให้ใครรู้ราบซ้อไม่บอกได้เลยท่านหญิงราบซ้อกับท่านหญิงไอชาเป็นบัดดี้กันเป็นเพื่อนกันมาก็ไปเล่าเลยท่านหญิงราบซ้อเล่าให้ไซนาวมัดเพราะราบซ้อเป็นลูกของไซนาวมัดว่านบีทำแบบนี้นบีบอกอย่าเล่าฉันขอสาบานแล้วต่อไปนี้ฉันจะไม่นอนกับผู้หญิงคนนี้อีกแล้วอัลลอฮ์ลงวะฮีเลยลงวะฮีเตือนนบีมูฮัมหมัดคนคนนี้น่ะนอนได้เป็นภรรยาได้เป็นสิ่งที่ฮาลาลแต่ทำไมเจ้าถึงยืนยันว่าต่อไปนี้จะไม่นอนอัลลอฮ์ลงมาเตือนเห็นไหมขนาดนบีอัลลอฮ์ก็อย่าบอกเพราะนบีจะไม่มีความผิดไม่ใช่นบีไม่ผิดคือผิดของนบีอัลลอฮ์ไม่เอาโทษเพื่อจะได้เป็นบทเรียนสอนคนจริงๆนบีน่ะไม่ทำผิดหรอกแต่คราวนี้ความผิดของนบีเนี่ยผิดแบบอัลลอฮ์ไม่เอาโทษเพื่ออะไรเพื่อจะได้มาเป็นบทสอนคนสอนยังไงอ่ะก็ของฮาลาลจะไปทำของฮารอมสมยกตัวอย่างไก่ KFC ที่มันดังกันหน่อยไก่ KFC กินได้ไหมถ้าของมันกินได้แต่บอกกินไม่ได้ตกมุรตัดนะก็นี่ไอ้นี่กินไม่ได้ไอ้นู่นก็กินไม่ได้อัลลอฮ์และนบีบอกป่าวว่าฮารอมนี่ไงของฮาลาลของไม่ฮารอมแต่เราไปบอกว่ากินไม่ได้แต่ภาพกินได้ไหมตะภาพน้ำกินได้ไม่มีทั้งกุรอานไม่มีทั้งหะดีษกินได้ไอเราไม่กินอย่าไปบอกว่ากินไม่ได้นี่ไงฉะนั้นนี่แหละคือบัวบทของศาสนาอาจารย์ขายตะภาพได้ไหมก่อนจะขายได้ไม่ได้เพราะสงสัยก็ไปดูในกุรอานเรื่องตาภาพมีไหมไม่มีหะดีษละมีไหมไม่มีไม่มีแล้วตาภาพเนี่ยมันไปอยู่ในล็อกที่นบีห้ามไหมหนึ่งตาภาพเป็นสัตว์ดุร้ายไหมบางไม่ใช่ตาภาพมีพิษไหมไม่มีหนึ่งแล้วนะไม่ใช่ดุร้ายไม่มีพิษหนึ่งชื่อตาภาพที่เป็นภาษาอาหรับทั้งกุรอานฮะดีษก็ไม่มีบอกเอาแหละอาจจะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับสัตว์อื่นก็ไปดูตาภาพเป็นสัตว์มีพิษไหมเหมือนงูไหมเหมือนงูไหมงูเห่าทำไมกินไม่ได้เพราะเป็นสัตว์มีพิษอาจารย์ฉันรีดพิษเขาไม่ได้เอามึงรีดพิษเขาเอาว่ามันเป็นสัตว์มีพิษกัดแล้วตายหรือเปล่าถ้ามีพิษกินไม่ได้อยู่ตรงนั้นแมลงป่องตะขาบกินได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะมันเป็นสัตว์มีพิษอัลลอฮ์นบีเคยอะไรดูไหมเคยสาบแช่งลาอานัลลอฮุลอักรอบนบีละหมาดอยู่นบีไปสุญูดดูมันต่อยนบีบอกไงลาอานัลลอฮุลอักรอบโออัลลอฮ์สาบแช่งเลยขอสาบแช่งไอ้แมลงสัตว์กัดต่อยเนี่ยมันจะเป็น
มันจะเป็นตะขาบหรือเป็นอะไรไม่รู้แหละสาบแช่งลาตะดะอุซัลลียันวะลากอยรอฮูมันไม่สนเลยว่าขณะละหมาดหรือไม่ละหมาดดูละหมาดมันยังเอาเห็นไหมนบีสาบแช่งฉะนั้นไอ้แมลงสัตว์กัดต่อยที่มันเป็นสัตว์มีพิษกินได้ไหมไม่ได้เพราะเป็นสัตว์ที่นบีสาบแช่งนี่ไงฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนในกุรอานเราจะฟังในหะดีษคนที่ไม่ฟังให้คุยกับเขารู้เรื่องไหมเขาไม่รู้ไปบอกรู้จักไหมว่าละกอดกานะละกุบไหนอะตะภาพกินไม่ได้เว้ยมัสฮับเรากินไม่ได้มัสฮับเรากินไม่ได้แล้วก็แล้วยังไงอะไปดูอุลามะสายมัสฮับฮานาฟีรู้ไหมสัตว์ไม่มีสัตว์น้ำที่ไม่มีเกล็ดเราก็กินไม่ได้ปลาหมึกกินไม่ได้ปลาหมึกกินไม่ได้กุ้งกินไม่ได้เอ้าใช่ไหมคนพวกนั้นเขาไม่กินแล้วพวกเรากินก็นี่แหละปัญหามันอยู่ตรงว่ามีหลักฐานหะดีษไหมเวลาไม่มีไม่ชัดเจนไม่มีหลักฐานดาลีลุลกอตอีไม่มีหลักฐานแบบเด็ดขาดชี้ขาดมันก็จึงทำให้เราเนี่ยโอ้กินได้เอาที่บอกกินไม่ได้ก็ว่ามาสิกินไม่ได้ตรงไหนนั่นแหละที่เราต้องเรียนเวลาเราเรียนแล้วนี่แหละนี่แหละทุกอย่างมันจะมีอยู่ในกุรอานโทรจังเลยตอนเราโทรหาเป็นสิบไม่รับฉะนั้นตรงนี้จึงอยากจะบอกกับพวกเราว่าเนี่ยที่เราตามฟังนี่อันนี้แหละเพราะเราฟังกุรอานไงเราถึงดั้นด้นกันนะปีกามาแค่ๆเลยอย่างไกลผมเคยขับไปนะครับไกลมากนะครับไม่มาล่ะดันโดนก็นี่ไงเวลามาแล้วได้พวกข้อที่หนึ่งสองได้ฟังศาสนาสามได้กินอะไรวันนี้กระเพาะปลาใส่อะไรบ้างกระเพาะปลาใส่นะครับนี่เห็นไหมตั้งกี่อย่างแล้วมีขนมอีกปีกาได้หนึ่งเจอพวกสองได้ฟังศาสนาสามมีของกินคุ้มยังปีกาคุ้มไหมคุ้มแล้วนั้นเวลาเราเรียนเนี่ยแค่รักษาใจพี่น้องกุรอานเล่มเดียวเอาอยู่กุรอานเล่มเดียวเอาอยู่ไม่มีปัญหาอะไรเลยที่เราเจอบนโลกดุนยาแล้วนบีไม่เจอแล้วนบีไม่เจอเวลาเจออัลลอฮ์คนดีอย่างนบียังโดนเหรอเนี่ยคนดีอย่างนบียังโดนเหรอแล้วเราอัลลอฮ์ธรรมชาติแล้วจำไว้ละความทุกข์น่ะมันมาเดี๋ยวมันก็ไปจำไว้เลยนะมีใครมีความทุกข์แล้วมันไม่หายบางมุมัดฉะนั้นตอนนี้เราก็เวลาเรารู้จะบำบับหัวใจด้วยกุรอานแล้วเวลาเราได้กุรอานแล้วต้องอ่านคำแปลนะซื้อให้ลูกเป็นของขวัญรอมฎอนนี้ถ้าซื้อชุดหนึ่งแบบไม่แยกถ้าซื้อเป็นเล่มเล่มละ130ยุทธก็เท่าไหร่ 3,000 ถ้าซื้อทั้งชุดรวมเลย 2,000 บาทค่าส่ง200ถ้าไปซื้อที่สถานี 2,000 บาท 2,000 บาทซื้อหัวใจของอิสลามให้ลูกแพงตรงไหน 2,000 บาทซื้อหัวใจให้ลูกเราก็ไม่แน่หรอกบางทีเราซื้อให้ลูกลูกไม่อ่านเลยจนกระทั่งเราตายแล้วลูกเราก็มีลูกก็คือมีหลานเวลามีหลานวันหนึ่งเกิดไปเปิดหนังสือเฮ้ยสื่อมะเคยซื้อให้เรานี่นะเรานี่ไม่เคยอ่านเลยนะอันนั้นลองดูฉะนั้นเวลาเรารู้ประวัติของนบีอิสมาอีลเวลาเป็นอย่างนี้เป็นที่ค้าขายแล้วรู้ไหมหลังจากนบีอิสมาอีลเอามาทิ้งนบีอิบรอฮีมเป็นพ่อกลับไปเวลาอายุได้6ขวบ12ขวบบางรายงานก็เล่าว่า6 12อะไรประมาณนี้ยังเด็กอยู่อัลลอฮ์ลงวะฮีอีกแล้วให้มาเชื่อลูกดูดิตัวเองน่ะอยู่นู่นอักซอบัยตุลมักดิสอะไรนู่นฝันลูกอยู่มักกะตามมาเชื่อลูกอีกอะอัลลอฮ์เวลามาเชื่อลูกว่าไงอัลลอฮ์สั่งให้เชื่อนบีอิสมาอีลก็บอกกับพ่อจะเชื่อลูกเนี่ยมันเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ใช่ไหมพ่อบอกว่าใช่
ถ้าอย่างนั้นลูกไม่ได้เสียใจหรอกที่พ่อจะเชื่อลูกมัดลูกให้แน่นนะมัดลูกให้แน่นแล้วรับมีดให้คมเชื่อลูกให้เร็วดูดินั่นดูลูกพูดกับพ่อนี่ถ้าเกิดอัลลอฮ์ไม่ยกโลกไม่ยกเลิกเรื่องเชื่อเด็กนะไม่ยกเลิกเชื่อคนนะทำไงบังนี่ดูดิเราชื่ออะไรนะมาลิกีอ้วนอ้วนนี่สบายเลยกุรบานปีนี้ดีนะอัลลอฮ์ยกเลิกไปแล้วต่อไปอัลลอฮ์กับมาลิกันเอาแพะเอาแกะมาไทยถ้าไม่เอามาไทยกุรบานของพวกเราต้องเชือดลูกเอาตะยอมมีลูกกี่คนตะยอมมีลูกกี่คนเอาตะยอมจำไม่ได้บางซอแลมมีลูกกี่คน3บางซอแลมต้องตัดสินใจอ่ะ1ใน3จะเชือดใครเชือดคนตัวอ้วนหน่อยเดี๋ยวไอ้คนโตแล้วมันบอกป๋าน่ะดีเลยมาป๋าดีกว่าเห็นไหมนี่เรื่องศาสนาเนี่ยถ้าไม่มาเปลี่ยนแล้วก็เราได้เชื่อแล้วนี่เวลาอัลลอฮ์และรอซูลบอกให้เชื่อกุรบานไม่เอามีจี้เท่ากะลานี่ใส่อยู่ทองเส้นเป้งเลยให้เชื่อกุรบานไม่เอาทำไมอ่ะทำแล้วทำเมื่อไหร่20ปีที่แล้วไปดูเถอะครับต้องขอบคุณสายซุนนะห์เลยนะที่รณรงค์เรื่องกุรบานอ้าวเราย้อนไปอ่ะย้อนไปอ่ะ40ปีไหนตำบลเรามีใครเชือดกุรบานมีไหมมีไหมไม่มีทำไมไม่มีอ่ะก็นี่ไงเราถึงบอกแล้วว่าอย่าเอาไอ้บอกว่าเฮ้ยโต๊ะอิหม่ามเขาจะไม่รู้ชะเดียวเหรอโต๊ะครูเขาจะไม่รู้ชะเดียวเหรอก็ลองย้อนไป40ปีสิมีใครทำกุรบานน่ะอ้าวลองไปถามนี่ทำไมไม่ทำทำไมไม่ทำนี่แหละจึงเป็นสิ่งให้บ่งบอกว่าอย่าคิดว่าคนทุกคนรู้ศาสนาทั้งหมดคนทุกคนเข้าใจหะดีษทั้งหมดมันก็มีบางครั้งไม่เข้าใจได้อ้าวถ้าเข้าใจรู้ดีทำไมไม่ทำกุรบานย้อนไป40ปีเอาใครคุมฮิญาบบ้านเราเอ้า40ปีใครคุมฮิญาบอ้าวแล้วโต๊ะครูเขาไม่รู้เหรออ้าวอ้าวแล้วทำไมโต๊ะครูไม่ให้ครูมีอ่ะอ่ะก็นี่ไงเรากำลังจะบอกให้เห็นด้วยปัญญาฉะนั้นวันนี้อย่าไปบอกว่าเอ้ยไอสิ่งนั้นน่ะงั้นเขาก็ผิดกันหมดแหละนี่ไงนี่ไงนี่กำลังพูดเอาตัวรอดแล้วตอนนี้เห็นไหมจะคณะไหนก็คุมฮิญาบหมดแล้วใครๆก็คุมฮิญาบจะคุมแบบศรัทธาไม่ศรัทธาถ้าออกนอกบ้านต้องคุมไปแห่มีไหมคุมหมดทุ่งทั้งหมดเลยใครละกล้าไม่คุมทำไมอ่ะก่อนๆนี่สายซุนนะห์คุมฮิญาบบอกว่าแหนไปทำฮัจญ์มาแล้วเหรอมะผมคุมฮิญาบเขาบอกนี่แม่ไปทำฮัจญ์มาเหรออัลลอฮ์สุดท้ายผมต้องหาตังค์ให้มะผมไปฮัจญ์จะได้ไม่ให้ใครว่าว่าคุมหัวดูถามละคนคุมหัวว่าทำฮัจญ์เหรอถ้าใครไม่ได้ไปทำฮัจญ์นี่เขาไม่คุมหัวกันไม่ใส่ฮิญาบนั้นวันนี้ให้เราได้รู้แล้วมาฉะนั้นนี่แหละไอ้สิ่งที่มันมาเกิดขึ้นหลังๆเพราะทุกคนเรียกร้องทุกคนเรียกร้องว่าเออนี่นะอ้าวกุรบานเริ่มมีแล้วอ้าวโต๊ะครูสมัยก่อนไม่รู้ไงเรื่องกุรบานอ้าวบางว่ารู้ไหมรู้แล้วทำไมเขาไม่ให้ทำอ่ะมันไม่เกี่ยวก็ไม่มีตังผมเชื่อมีอัลลอฮ์ถามที่บ้านรวยๆสมัยก่อนน่ะมีกี่หลังในคลองอ่ะแล้วเราได้เห็นเขาทำกุรบานไหมทำข้าวต้มมัดที่เป็นพันมัดก็นี่แหละคือคำตอบที่จะเอาเราเคยได้ยินเขาบอกไหมล่ะไม่เคยเขาเคยบอกไหมจัดงานสุรามีไหมคนคุมหัวไม่มีวันอีดไปละหมาดกันมีใครคุมหัวถือตะละกงกันไปแล้วไปสวมตะละกงที่สุราผมนี่จำเลยผู้หญิงนี่นะเขาออกจากบ้านเขาต้องแต่งตัวสวยไปดิ
้าวใช่ไหมบางสอนแล้ว40ปี50ปีที่แล้วอ่ะแต่งตัวสวยไปแล้วก็จะไปคุมตะละกงกันละมาเสร็จถอดตะละกงพับต่ออ้าวอ้าวจริงไหมอ่ะเออนี่ไงแล้วก็ทำไมทุกวันนี้จะไปละหมาดคุมฮิญาบกันหมดเลยจากคณะไหนก็คุมก็เพราะต้องขอบคุณโต๊ะครูสายซุนนะที่เรียกร้องและนักเรียนที่จบกลับมาก็มาเรียกร้องต้องคุมฮิญาบนะคุมจนกระทั่งถึงขั้นใส่ถุงเท้าเห็นไหมนอกจากคุมแล้วใส่ถุงเท้าอีกตอนนี้ก็มีหลายคนเริ่มคุมหัวแต่ไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่ถุงเท้าผู้หญิงเห็นป่ะให้จำไว้เลยนะครับสังเกตง่ายสังเกตง่ายคุมหัวแล้วไม่ใส่ถุงเท้าอันเนี้ยอีกกลุ่มหนึ่งเพราะถ้าสายสุนนะเขาจะรู้เลยถ้าคุมฮิญาบจะใส่ถุงเท้าโดยส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าผู้หญิงเดินไปตลาดถุงเท้าแตะไม่ใส่ถุงเท้าเดินกันแต่คุมฮิญาบอ่ะยังดีได้มาหน่อยนึงได้มาหน่อยนึงนะครับนั่นให้เราได้รู้ว่าวันนี้ถ้าเราไม่อ่านกุรอานไม่อ่านกุรอานแปลไทยเราจะรู้อย่างไรหัวใจเราก็เคว้งเวลามีปัญหามีปัญหาสุดท้ายไปพึ่งใครก็มีมุสลิมกี่คนแล้วล่ะไปพึ่งหลวงพ่อที่วัดผีเข้าก็ถูกพึ่งหลวงพ่อโดนอะไรหน่อยก็ไปหาหลวงพ่อเป็นโรครักษาไม่หายก็ไปหาหลวงพ่ออ่ะนี่เรื่องยารักษาหัวใจซื้อกุรอานมาอ่านนะครับซื้อกุรอานมาอ่านเอ้าไปดูโรคบ้างลิกุลลีดาอินดาวะนบีบอกทุกโรคมียารักษาเวลาหะดีษต้นนี้เกิดขึ้นป้าบมีคนค้านเลยไหนมะเร็งไหนอาจารย์มันจะค้านเราอ่ะหาเราอ่ะไหนยามะเร็งเราบอกมียามะเร็งอ้าวแล้วอยู่ไหนอ่ะมีกูยังไม่รู้เราจะรู้ยังไงอ่ะเพราะให้รู้ไว้เลยนะอัลลอฮ์และรอซูลบอกแล้วลีกุลลีดาเอนดาวะทุกโรคมียารักษาเพียงแต่ว่าหาเจอหรือยังเท่านั้นเองไม่ใช่ไม่มีเพราะคำพูดของนบีเป็นจริงถ้าบอกว่ามีก็คือมีแต่เราจะหาเจอหรือเปล่าคราวนี้เวลาหาไม่เจอบอกว่าไม่มีไม่ใช่หาไม่เจอไม่ใช่ไม่มีถ้านบียืนยันว่ามีก็คือมีแต่เราหาไม่เจอใช่ไหมยามะเร็งจะไปหาตรงไหนอ่ะก็กินไอ้คนนี้กินยาหม้อหายไปพักเดียวมาอีกแล้วตายเลยอาจารย์อาการดีขึ้นหายแล้วหมอบอกหมดแล้วอยู่ไปพักเดียวเอ้าเชื้อมาพรวดเข้ากระดูกตายอย่าวางใจมะเร็งคือโรคร้ายนะครับมะเร็งเนี่ยตายเยอะนั้นวลานบีบอกลิกุลลิดาเอ็นดาวะทุกโรคมียารักษาคราวนี้เราก็ไปดูสิแต่ละโรคจะรักษายังไงโรคท้องร่วงโรคท้องร่วงรักษาด้วยน้ำผึ้งคราวนี้เวลาเป็นแล้วเพิ่งจะเขาบอกปวดขี้แล้วเพิ่งจะหาล่องรู้จักไหมทันไหมคำโบราณเนี่ยถ้าใครนะบางสะแล้วนะมาอัฟใช่ไหมเนี่ยมาอัฟนี่มาอัฟลูกหมอพี่อัฟฟานอัฟฟานอัลฮัมดุลิลลาห์เปลี่ยนเป็นยูซุปเลยดีกว่าพี่น้องพวกเราอ่ะเขาเรียกว่าปวดขี้แล้วเพิ่งหาล่องแล้วจะเจอเหรอปวดไม่ไหวว่าตรงไหนว่าล่องมาตรงนี้แหละปวดขี้หาล่องเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักใช่ไหมเด็กรุ่นใหม่ไปบอกรู้ไหมล่องคืออะไรมันต้องรุ่นนี้รู้จักล่องไหมอันนี้รุ่นนี้พอจะใช้ได้ถ้าผมขาวแล้วพอจะเข้าใจเพราะสมัยก่อนนี่บนบ้านใช่ไหมบนบ้านในครัวเนี่ยเขาจะมีรูเตรียมไว้เผื่อไม่ทันไอ้ตรงนั้นก็เช็ดน้ำข้าวก็ตรงนี้แหละล้างอะไรอะไรก็ลงตรงนี้แหละจงกลายเป็นน้ำจาใช่ไหม
เด็กสมัยนี้ไม่รู้จักน้ำจาแล้วนินจาน้ำจาแล้วตรงครัวเนี่ยนะสารพัดแล้วก็คิดดูเราคุยกันเรื่องจริงถามว่าเวลาปวดฉี่จะลงไปที่ไหนย้อนไป50ปีเอาหนักหน่อยเอาสัก40ปี45ปีดีกว่าเพราะผม53ย้อนไป45ปีและจำความได้ถามว่าเวลาปวดฉี่กลางคืนจะไปฉี่ที่ไหนไม่มีไม่มีส้วมก็ฉี่ที่ไหนลงสิลงมาสิผีแน่นเลยผีแน่นเลยแต่เวลาถนนมาผีมันไปไหนวะมันหายไปไหนอ่ะมันเจอสิบล้อกวบไปแล้วมึงก็นี่ไงถ้าไม่คิดตามที่นบีบอกอัลลอฮ์บอกแถวเนี้ยนะผีดูเวลาถนนมาไปไหนอ่ะกลัวแต่ไหนแน่จริงอ่ะกลัวสิบล้อทำไมอ่ะมาอยู่วุ่นเมายาบ้าด้วยมึงออกมาสิมึงผีมึงออกมามันประชนผีใส่แตกผีกลัวอ้าวผีไม่กลัวไงสิบล้อติดยาบ้าน่ะฮะอาฟานเออแล้วผีหายไปไหนหมดถามก่อนสมัยก่อนเนี่ยย้อนไป40ปีตรงนี้เป็นอะไรใครกล้าเดินมามุดยังไม่เกิดเลยมึงมามุดเกิดยังเห็นป่ะแล้วถามว่าณผีเต็มเลยนะเขตเนี่ยแต่ตอนนี้มีไหมมาเจอกับพวกยาบ้าเนี่ยกูเห็นไม่กลัวอะไรเลยแล้วก็แปลกผีไม่หลอกด้วยนะพวกยาบ้าพวกติดน้ำท่อมมันอยู่กันเดินนั่งยุงกัดขนาดมันยุงยังไม่กล้ากับมันฉะนั้นให้เราได้รู้เลยนะครับว่าวะลาอัลลอฮ์นบีบอกลีกุลลิดาอินดาวะทุกโรคมียารักษายาอะไรอ่ะอ้าวเวลาปวดท้องนบีบอกให้กินน้ำผึ้งซอฮาบะห์ท่านหนึ่งปวดท้องนบีบอกให้ไปกินอะไรกินน้ำผึ้งวันแรกไม่หายก็เป็นแล้วเพิ่งจะกินมันก็นานหน่อยสิกินวันแรกไม่หายนบีไม่หายนบีบอกกินอีกวันที่2กินไม่หายนบีไม่หายเอ้านบีบอกกินอีกวันที่3ไม่หายวันที่4นบีให้กินอีกหายเวลาหายแล้วไปหานบีหายแล้วก็โอ้โหมึงเพิ่งเป็นระยาสมัยก่อนมันเป็นยาแบบเขาเรียกสมุนไพรกว่ามันจะออกฤทธิ์มันไม่ใช่ง่ายๆสมุนไพรตอนนี้เราใช้ยาปฏิชีวนะที่ว่ามันแบบชะงักเลยโดยการผ่านห้องวิทยาศาสตร์อะไรเอ้าลองสิปวดหัวตึบๆๆเจอพาราไป2เม็ดหายลองเล่นสมุนไพรกูเมื่อไหร่จะหายมันคนละเกรดมันคนละเกรดนะครับยาสมุนไพรมันก็เหมือนถีบจักรยานแข่งกับรถเก๋งอะแหละไอ้ยาปฏิชีวนะเหมือนไปแบบรถเก๋งเออกินไป2ชั่วโมงเองเว้ยดีขึ้นเว้ยกินยาสมุนไพรหา3วันแล้วยังอยู่เหมือนเดิมเลยนี่ไงนบีก็ให้กินน้ำผึ้งเวลากินน้ำผึ้ง4วันเพิ่งจะหายแล้วนบีบอกยังไงเนี่ยนบีบอกแบบสมัยนี้เลยความทันสมัยของนบีบอกว่านำซอดากอลลอฮุอัลลอฮ์นะสัตว์จริงนะเรื่องน้ำผึ้งเนี่ยแก้โรคกระเพาะวากาซาบาบัตนูอาคีกะแต่ว่าน้องท้องของน้องชายเจ้ามันดื้อยาหลายวันหน่อยก็เป็นกันเนี่ยพวกเราเห็นไหมเวลาไปหาหมอยังไม่ได้หาหมอได้พักเดียวรู้สึกไหมนั้นไปแล้วเปลี่ยนหมอแล้วหมอบอกให้กินยาตามเลยนะกลางวันนี้เย็นอย่างนี้บางทีลืมแล้วมันจะหายยังไงอ่ะอย่างผมเนี่ยมีเบาหวานหมอบอกให้กินอย่างนี้นะโอ้โหตอนไปหาหมอครั้งแรกเชื่อหมอต่ออัดเลยเช้ากินขนมปังหน่อยนึงยาไขมันยาอะไรมื้อเย็นเขาบอกเคยกินข้าวจานเหลือครึ่งจาน1เดือนโอ้โหพี่น้องรู้ไหมเหลือร้อยนึงจาก300ใครเป็นเบาหวานมั่งหรือทั้งหมด1พี่น้องดูขึ้นไปนู่นลงมาเหลือร้อยนึงผมทำได้1เดือนแต่
หลังจากหนึ่งเดือนกูมานั่งนึกกูโจทย์ทำไมวะเนี่ยทำไมอยู่บนดุนยาเนี่ยอดแล้วเหรอกินเหมือนเดิมตอนนี้เหลือ240อยากจะลดอยากเอาเดี๋ยวรออีกสักพักอันนี้แหละไอ้รออีกสักพักอาจารย์อินยาตยูซุปเว้ยเบาหวานมันคือหัวหน้านะเว้ยเดี๋ยวมันจะชวนลูกน้องมายังไงอาจารย์เดี๋ยวมันจะเวลาเบาหวานมาเองปล่อยนานนานมันจะพาต่อมลูกหมากมามันจะพาไขมันมามันจะพาความดันมาเดี๋ยวมันจะพาหัวใจมาอาจารย์ญาติบอกเราไม่น่าเป็นเบาหวานเลยต่อมลูกหมากก็รักษาแล้วใส่ถุงยาง2ปีใส่สายนี่หมอเพิ่งพาต่อมลูกหมากเสร็จพาเสร็จไปแล้วกำลังจะดีหมอไปหาหมอหมอนัดทำหัวใจอีกแล้วยูซุปเอ้ยกูไม่น่าเลยกับเบาหวานแพ้มันว่ะดูมันเอามาเต็มเลยแล้วเป็นไงกุ้มไหมไม่กุ้มเจ้ามันนะตอนนี้กินตายเป็นตายฉะนั้นเห็นไหมลีกุลลีดาเอ็นดาวะคราวนี้หมอก็บอกว่าพี่น้องอยากจะให้ลำไส้ดีกินน้ำผึ้งทุกวันก่อนนอน1ช้อนโต๊ะแล้วจะหลับดีเห็นไหมนี่วงการแพทย์เพิ่งมาบอกแต่นบีบอกมา 1,400 ปีแล้วเรื่องน้ำผึ้งเอ้าไปดูยาตรงนี้อีกฮับบะตุซาวดานบีพูดฮับบะตุซาวดายังไงนบีบอกอินนาฟิลฮับบะติซาวดาชีฟาอันมินกุลลิดาอินฮับบะตุซาวดาไอ้นี่ที่เรากำลังขายกันอยู่ในตลาดเนี่ยเป็นยารักษาทุกโรครักษาทุกโรคอิลลัสซามยกเว้นโรคตายคราวนี้นบีไม่ได้บอกวิธีกินนบีบอกไว้คราวนี้ไอ้พวกเรากินน้ำมันฮับบะตุซาวดาบางคนผมก็เหอเหมือนกันไปนอกบ่อยไปมักกะกลับมากลับมาทำไงอ่ะเอาฮับบะตุซาวดานี่ปั่นแล้วก็ไปซื้อแคปซูลมาตอนกำลังเหอกินได้พักนึงเรอไปเรอมาทำไมมันออกฮับบะตุซาวดาเลิกตอนนี้ก็ไม่ได้กินนะรู้ไหมนบีบอกรู้แต่ไม่เอาของดีไหมดีแต่ไม่เอาเอาไม่เห็นเป็นไรเดี๋ยวกินยาโรงพยาบาลกันแล้วกันต่อมทอมซินโอ้โหอักเสบก่อนจะมาเนี่ยยาแก้อักเสบอะม็อกซี่2เม็ดปึกอยู่แล้วฮับบะตุซาวดากินยังไงอ่ะจะกินกี่เม็ดวะเนี่ยจะทันการสมมุติว่าคออักเสบตอนเย็นเจออะม็อกซี่ไป2เม็ดพี่น้องมาพูดได้ล่อนเลยถ้าเอาฮับบะตุซาวดาหายแต่วันไหนมันจะหายอ่ะอีก2วันพอดีไม่ทันการงานเขาเลิกจ้างนะครับนั้นฮับบะตุซาวดาเป็นยารักษาโรคแต่เราไม่รู้วิธีกินว่ากินยังไงแล้วหายกินขนาดไหนกินยังไงนะครับคราวนี้เราก็ไปซื้อตามที่เขาขายกันในเฟซซื้อจังเลยว่าเราซื้อจังเลยอาจารย์เนี่ยกินตั้ง2เดือนแล้วหมดไปตั้งเยอะแล้วไม่เห็นหายเลยกูจะรู้เหรอผมนี่แปลหนังสือมาถามเรื่องหมออาจารย์ทำไมกินฮับบะตุฮับบะตุซาวดาไม่หายจะบอกยังไงเอาบักแล้วบอกดิผมจะบอกจะรู้เออมาถามดิอาจารย์อัลฮัมดุแปลว่าอะไรอ่ะได้อิฮดินัสซิรอตันมุสตะกิมได้นี่มาถามฮับบะตุซาวดาเรามีหน้าที่แปลว่าฮับบะตุซาวดาเป็นยารักษาโรคหายยกเว้นโรคตายนบีบอกแล้วกินยังไงอะใครจะไปรู้กินนี่ก็กินมั่วผมเองเป็นตัวครูยังกินมั่วเลยกินไปกินมาดูแล้วไม่เอาเว้ยชักเรอออกกินฮับบะตุซาวดาแล้วนะครับเราอะกินผิดวิธีหรือเปล่าเช้า3เย็น3เช้า3เม็ดเย็น3เม็ดใส่แคปซูลเฮ้ยเล่นไป 4-5 วันไม่ดีเว้ยนี่กินเยอะหรือกินน้อยหรือกินยังไงให้ถูกก็สรุปไม่รู้เรื่องกินแบบ
เดาๆแล้วมันจะหายไหมล่ะฮะอัฟฟานอ้าวไปดูอีกรักษาโรคอัจวะอินทผลัมอินทผลัมแก้โรคอะไรกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีได้กล่าวว่าอัลอัจวะมินัลญันนะอัจวะนี่เป็นผลไม้ที่มาจากสวงสวรรค์นะวะฟีฮาชิฟาอุนในอัจวะเนี่ยเป็นยารักษาโรคมินัสซุมมีเขาเรียกอะไรนะพวกอัลลอฮ์จะปกป้องไม่ให้โดนยาพิษแต่นบีบอกให้กินกี่เม็ดเช้าละ7เม็ดบาฮาละแม่ทำมะม่วงดองคอยว่ากันหน่อยมะม่วงดองนะยังพออะไรเงี้ยของที่อร่อยอร่อยเราชอบคราวนี้บอกอัจวะแล้วคนบ้านเรานี่แปลกไม่ชอบอัจวะนะและอัจวะเนี่ยมันก็มีหลายเกรดนบีบอกใครเช้ามากินอัจวะ7เม็ดโอ้โหแล้วอัจวะโลละพันวันละ7พักดีจะไปเหลืออะไรเอาไม่เป็นไรนบีบอกใครกินแล้วจะปกป้องพวกยาพิษเราก็นึกแล้วไม่มีใครวางยาพิษหรอกหน้าอย่างเรานะเราไม่ใช่ทาราหน้าตาเรากับบุเรดั่งโผล่มาหายใจหน่อยนึงคงไม่มีใครวางยาพิษหรอกนะครับก็เลยไม่กินถามว่ากินวันละ7โอ้โหอินทผลัมเม็ดเดียวเราก็แล้วก็7เม็ดโอ้โห7เม็ดเวลาเอามาวาง7เม็ดตายแล้วโหเยอะเว้ยเยอะนะครับถ้ามะม่วงดองมึงนานละมึงเอ้ยจิ้มกันไม่หยุดแม่นบีไม่บอกด้วยนะมะม่วงดอง1ลูกตอนเช้านบีไม่บอกนบีบอกอัจวะนะครับและอัจวะเนี่ยพี่น้องเวลาเอาไว้เปิดปากเด็กตอนที่เรียกตอนนี้กลผมไฟอะไรกลผมไฟเนี่ยของศาสนาอื่นนะแต่คราวนี้พวกเราก็เรียกมันอยู่เอามาเรียกกันก็ติดปากผมเองก็บางทีก็ต้องกลผมไฟกลผมไฟไม่มีในอิสลามมันเป็นของใครมันของนู่นของเราอากิโกของเราทำยังไงดูนะนบีเนี่ยเวลาเปิดปากเนี่ยมีอันเดียวที่ไม่ต้องรอวันที่7คือเปิดปากเวลาได้ลูกมาพี่น้องจำให้ดีถ้าเราไม่ได้เป็นโต๊ะครูไม่ได้เป็นอะไรได้ลูกมาวันสองวันพาไปหาโต๊ะครูได้แล้วแต่ถ้าเรามีตังค์เราก็สั่งโต๊ะครูมาได้ง่ายนิดเดียวใช่ไหมอามีนถ้าตังค์น้อยเนี่ยไปหาเขาถ้าตังค์เยอะอโลจานมาบ้านหน่อยอ๋อมาแล้วอ้าวจานใส่ซองถ้าตังค์น้อยไปหาโต๊ะครูลูกได้สองสามวันมึงจะเอาลูกไปไหนวะเนี่ยเนี่ยพวกเรากลัวจริงๆพาลูกไปหาโต๊ะครูให้เขาทำการตานิกตานิกที่เราเข้าใจว่าเปิดปากด้วยอินทผาลัมและให้โต๊ะครูขอดุอาอ้ายฉะนั้นการตานิกไม่มีวันกำหนดแต่อากิกะมีวันกำหนดก็คือวันที่7นบีบอกไงตุสบาหูอันหูเยามัสซาบีแพะแกะจะถูกเชือดทำอากิกะให้กับเด็กคนหนึ่งในวันที่7อันนี้นบีบอกวายาฮลีกูเราะซาหูมีการโกนผมวันที่7วายูซัมมาตั้งชื่อฉะนั้น7วันต้องเชือดอากิกะแล้วอากิกะด้วยอะไรอักกอนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮัสซานวัลฮุเซนกับฉันนบีทำอากิกะให้กับฮัสซานฮุเซนแพะแกะคนละตัวอาจารย์เอาวัวได้ไหมวัวที่บ้านวัวเยอะเนี่ยมันเป็นซะแบบเนี้ยนบีทำแพะแกะจะเอาวัวเวลาเราบอกนบีไม่ทำมีอุลามะว่าเอาจะเอายังไงอามีนต้องบอกสิเราบอกนบีไม่ทำเขาบอกอุลามะว่าเวลาเราบอกอุลามะว่าอ้าวอุลามะเนี่ยเขารู้น้อยเขาอัลเลมน้อยกับอาจารย์ยูซุฟไงเอามาเปรียบเทียบอีกแล้วดูมันคนละประเด็นเลยก็บอกมาสิว่านบีเชือดวัวสักตัวนึงทำไมก็บอกมาสิบางมุฮัมมัดเคยเจอมั้ยอามีนฟังบรรยายมาเยอะเคยมั้ยนบีทำอากิกะวัวนบีทำอากิกะแพะแกะ
ซอฮาบะก็ทำแต่วัวเอาไว้ทำอะไรกุรบานเวลานบีบอกเอาวัวกุรบานบางบ้านจนเชือดไก่ทำกุรบานอ้าวดูแล้วก็กุรบานนบีว่าไงอ่ะคนมีคนที่มีตังทำกุรบานไอเราไม่มีกูไม่มีไม่เป็นไรกูเอาไก่อ้าวเอาไก่อ้าวเดี๋ยวเจอบางซอแล้วกูนกกระจอกเทศอ้าวแล้วจะบอกยังไงอ่ะไอบ้านนี้เอาไก่ทำเวลาบอกเอาไก่มีไหมมีไซนาบิลานเป็นคนจนไซนาบิลานบอกว่าลาอูบาลีอันอูดอฮิยาบิดีเกนฉันไม่สนหรอกฉันจะเชือดกุรบานด้วยการทำไก่โอ้มีฮะดิษมีฮะดิษก็เลยเชือดไก่ทำบุญโกนผมไฟก็โกนผมไฟจริงๆในสมัยก่อนเนี่ยเชือดไก่ใช่ไหมแกงไก่ผัดมีทำเหมือนที่ไหนอ่ะฝั่งฮานูนเหมือนกันเลยฝั่งฮานูนเขาก็โกนผมไฟเชือดไก่ผัดหมี่เหมือนกันแหละแต่ของเราอากีก็เชือดแพะเชือดแกะอาจารย์แถวบ้านอ้าวย้อนไป40ปีอีกทีนึงอ้าวใครกินแพะเป็นบางมุหมัดเป็นเหรอ40ปีที่แล้วอ้าวกินเป็นไม่40ปีที่แล้วเออเราก็จะกินไก่บ้านไหนเชือดเวลาทำไม่เรียกอากิโกะสิต้องเรียกว่าทำบุญโกนผมไฟพอโกนผมไฟกับอากิโกะคนละแบบถ้าโกนผมไฟจะมีเปแล้วก็จะมีขนมผูกรวมทั้งบุหรี่กองทิพย์เอาจริงไหมบุหรี่กองทิพย์และพวกวัยรุ่นเดี๋ยวกูอันนี้แหละอันนี้เอามีเปก่อนจะนั่นก็เอาเด็กใส่ก่อนแล้วก็จะมีคนกล่อมด้วยหนังสือบัรซันยีกล่อมเอามาจากไหนอ่ะนบีท่านแบบนี้เปล่าแล้วรู้ไหมคนที่เอาเด็กขึ้นเปรตน่ะพวกใครพราหมณ์พราหมณ์เวลาจะโกนผมไฟเขาจะเอาเด็กขึ้นเปรตด้วยหนึ่งในนั้นอ้าวเวลาได้เวลาอ่านจบแล้วเราไม่เหมือนพราหมณ์ตรงเรามีบัรซันยีเป็นของตัวเองก็เอาเด็กลงเอาละขึ้นให้สูงหน่อยไอ้พวกตัวเปียกๆมันจะโดดยังไงอะไอ้พวกคนโตก็หวานกูก็เลยเปลี่ยนใหม่เวลาเอาเปลงให้เตี้ยหน่อยเด็กจะได้อ๋อหลอชนกันขม่ำขเมนโครมมันเป็นเรื่องสนุกดีนะผมจริงๆอะผมก็ชอบไอ้แบบเนี้ยถามว่าในใจลึกๆชอบไม่ประเพณีแบบเนี้ยชอบแต่คราวนี้มันไปคล้ายของเขาเกินไปจริงๆอ่ะผมอยากจะทำนะไอ้ประเพณีแบบเนี้ยอยากจะอนุรักษ์ด้วยแต่คราวนี้มันไม่มีแบบนั้นเองถามว่าไม่สนุกเหรอโอ้โหเวลาเด็กลงจากเปรตอ้าวเตรียมเด็กๆวิ่งแล้วโครมบ้านนี่ขึ้นเลยไอ้นี่ได้บุหรี่ก็กึ่มเลยม้วนนึงไว้ดูดเห็นมั้ยนี่ในอดีตแล้วเวลาจะทำอาหารการกินทำไงเชือดไก่แกงเผ็ดผัดมี2อย่างเพิ่มไอ้อย่างก็คือแตงโมแพะไม่มีใครทำเวลาสายซุนนะเข้ามาสายซุนนะเข้ามาทำอากิโกะต้องแพะแกะโอ้โหโต๊ะครูมาแปะอะไรวะแพะแกะแล้วเหม็นเหม็นก็มันจริงก่อนๆเนี่ยใครกินเนี่ยช่างเก่งๆไม่มีตอนนี้จะคณะไหนก็อากิโกะแพะแกะแล้วโอ้โหถ้าบ้านไหนทำแพะมีผู้หญิงบอกไม่กินนะแพะไม่เอานะไม่เอาไม่เป็นนะอ๋อเชือดวัวกินกินจนอิ่มแล้วเนี่ยแพะเอ้าอร่อยนี่เห็นไหมนี่ไงถามว่าก่อนๆมีเราเอาพวกเรานี่แหละย้อนไป40ปีบ้านไหนเชือดแพะทำอะไรก็ก็เกิดจากกลุ่มซุนนะโต๊ะครูซุนนะมาเรียกร้องก็ทำกันเรื่อยมาจนกระทั่งทำกันเกือบหมดแล้วจะคณะไหนกันเห็นไหมนี่ความดีของกลุ่มซุนนะที่เป็นรุ่นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เวลามารุ่นพวกผมก็มาสานต่อเราก็ได้กินแพะกันเอาจากข้าวหมกธรรมดามีแกงแพะกายมากนี่ข้าวหมกข้าวบัสมาตีพัฒนาพัฒนาเม็ดยาวนี่เห็นไหมข้าวบัสมาตีแล้วเฮ้ยไอ้นี่หุงยังไม่เจ๋งว่ะเจ้านี้หุงดีกว่า
กลายเป็นแข่งขันเข้าหมวกบาสมาตี้ไปแล้วนั้นนี่แหละให้เรารู้ว่าที่เรื่องอัจวะเองกลายเป็นเรื่องอากิโกะไปแล้วตกลงอินทผาลัมที่มีชื่อว่าอัจวะเม็ดดำดำเป็นของที่นบีชอบดูนะนบีชอบอัจวะแต่พวกเราไม่นิยมเราชอบผมนี่ชอบกินเด็ดเล็ดนัวที่เขาขายตามกล่องฮะนี่เคยกินกินยี่ห้ออะไรกระเด็ดเล็ดนัวไงธรรมดาที่อยู่ในกล่องไอ้แบบกล่องที่เขาขายกล่องละครึ่งโลอ่ะที่เวลารอมฎอนจะแจกบ้านละกล่องละกล่องละกล่องอันนั้นผมชอบนี่ผมซื้อให้นักเรียนผมแก้บวชฮะให้แพะกินนะนั่นแหละนี่นักเรียนผมต้องบวชทุกวันจันโอ้โหมันพักกินกันเอามาเท่าไหร่หมดฮะพูดเรื่องนี้ขอย้อนนิดนึงอินทผาลัมที่โรงเรียนออกจันแล้วแล้วก็ผสมเกสรแล้วอินชาอัลลอฮ์ได้กินทางสวนมาผสมเกพันตอนนี้รู้ไหมต้นนึงออก10ทลาย12ทลายคนเจ้าของสวนที่ขายอินทผาลัมยังตกใจเลยเขาก็ไม่เคยเจอเขาปลูกอินทผาลัมมาเขาเป็นบริษัทเลยนะเขาบอกไม่เคยเจอต้นอะไรออก10ทลายเพิ่งอายุขนาดนี้เขาบอกไม่ได้นะตัดทิ้งให้หมดเลยให้ไว้ต้นละ5ทลาย5ทลายเดี๋ยวพี่น้องดูฮะน้ำพริกสิจ๊ะถึงได้สะได้สวยฉะนั้นตรงนี้แล้วดูพี่น้องตอนนี้กำลังออกจันทุกต้นเลยเดี๋ยววันอีดใครไปละหมาดที่นั่นจะได้เห็นแต่ยังกินไม่ได้มึงมันยังไม่แก่หรอกเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะออกจันแล้วก็ผสมเกสรแล้วออกทุกต้นต้นละ10ทลายอ่ะไอ้ที่เหลือเขาบอกให้ตัดให้หมดเอาไว้5เพราะต้นมันรับไม่ไหวแล้วก็ใหญ่พุ่มเลยตอนนี้นะครับโตเร็วผิดปกติมันดะออเลยปุ๊บไม่หรอกมันไปปลูกในที่วะกัฟมันไปปลูกในที่วะกัฟฮะมันเล็กโตใหญ่เลยเดี๋ยวดูนะผมจะทำโรงโอ้โหทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนักเรียนที่โรงเรียนลั่นเลยไปดูตอนเย็นๆก่อนมากระเด็บครึ่งชั่วโมงเอากันแล้วโยกกันแล้วแล้วก็ก่อนอัสรีก่อนละหมาดอัสรีครึ่งชั่วโมงอ่านกันแล้วแล้วก็เช้าสุบเอากันแล้วโอ้อ่านกุรอานทั้งวันเด็กๆนะครับผมจะทำโรงเรียน TM Islamic ให้เป็นแลนด์มาร์คเพราะนักเรียนที่นั่นไม่มีโทรศัพท์ใช้นักเรียนที่นั่นไม่ได้ดูโทรทัศน์ผมจะสร้างธรรมชาติให้เด็กๆอยู่ผมยอมทุ่มเทกับธรรมชาติยอมลงทุนอินทผาลัมเนี่ยไปขอคนนั้นคนนั้น20ต้นเนี่ยหมดไป 200,000 เฉพาะต้นอินทผาลัมและดูแลอีกจ้างค่าดูแลอีกผมอยากให้มันเป็นอาหรับตรงนั้นแล้วก็ทุกอย่างจะขุดสระน้ำ1ไร่ลึก6เมตรเพื่อให้น้ำมันเย็นสบายแล้วก็ทำสนามหญ้าและข้างหลังนอกจากมัสยิดแล้วผมจะทำสนามให้เหมือนกับสนามกอล์ฟให้ทำไปแล้วมีเนินอะไรเด็กจะขึ้นไปนั่งบนเนินอ่านกุรอานกันแล้วก็จะมีต้นอินทผาลัมที่เป็นตัวผู้เดินเลยไปเช็คมาละต้นละ12,000ที่ตามหน้าโรงแรมเคยเห็นมาสวยๆแบบนั้นต้นละ12,000ผมจองไว้ละ12ต้นจะเป็นแถวแนวเลยเดินไปมัสยิดจะเดินตรงนั้นคือสิ่งหนึ่งที่อยากทำก็คือ1ให้นักเรียนเรียนโรงเรียนที่สะอาดแล้วจะต้องไม่มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวถ้าพนักงานมีขยะทิ้งถูกตัดเงินเดือนห้องน้ำต้องสะอาดเหมือนในห้างผมทำจริงๆถ้าใครได้ไปอามินเคยไปยังเคยไปแล้วยังผมห้องน้ำผมให้ทำแบบในห้างแล้วจะต้องหอมเหมือนในห้างใครไปแล้วจะรู้ลองไปเข้าดูสะอาดหอมไม่ใช่ตัวเมียน่ะปลูกไปแล้วหมดไป 200,000 แล้วแล้วต่อไปจะเป็นตัวผู้ไม่มีลูกไม่ต้องการมีลูกต้องการสวยเพราะจะสร้างแลนด์มาร์คให้เด็กๆเนี่ยมีความสุข
มองสิ่งที่เขียวพี่น้องรู้ไหมสิ่งที่เขียวเนี่ยทำให้คนมีความสุขเพราะเครื่องแต่งกายของชาวสวรรค์สีเขียวแปลกนะอยู่ดุนยานบีให้ใส่สีขาวนบีชอบไปละหมาดวันศุกร์ก็สีขาวแต่เครื่องแต่งกายของชาวสวรรค์จะสีเขียวไปดูสิโรงพยาบาลหมอผ่าตัดเขาใช้เสื้อหมอสีเขียวเพราะอะไรอ่ะมันถนอมตาและอย่างนึงให้ดูแบบว่าสดชื่นไม่ดูน่ากลัวนะครับฉะนั้นให้รู้เลยนะครับผมจะสร้างตรงนั้นเพื่อลูกๆพ่อลูกๆพี่น้องและรับเด็กสูงสุด200คนสุราเสร็จอินชาอัลลอฮ์ก่อนรอมฎอนก่อนรอมฎอนนี้สุราเสร็จเพื่อจะละหมาดตะเราะวีห์เคลื่อนทำไปแล้วซีกนึงอีก2ซีกยังไม่ทำผมจะทำอีก2ซีกเพราะว่าเขาเอาอีกอย่างละคงนี้ยาวหน่อยข้างละ 150,000ยังเขาต้องการอีก 300,000 ถึงจะสร้างเขื่อนเสร็จคราวนี้รอบางซอแลบริจาคฮะถึงเรียนแล้วเลยไม่ในบ่ออ๋อนี่เขื่อนอะไรเนี่ยเขื่อนอ๋อเขื่อนของเขากำลังทำอยู่ครับตอนนี้กำลังเดินเครื่องอยู่งบตั้ง100ล้านทำเขื่อนนั่นน่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเรื่องอนุมันเลอะไปเดี๋ยวมันไกลไปนะครับอ้าวคราวนี้มาอีกเรื่องนึงรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยดะออันที่3นี่รักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยดะออก็มีซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งเล่าให้นบีฟังว่านะครับกุนนานารกีฟินยาฮิลียะเขามาบอกว่าในสมัยยาฮิลียะตอนนบียังไม่ประกาศศาสนาพวกเราเนี่ยเคยปัดเป่ารักษาคนด้วยกับรุกยะรุกยะก็คือ เรียกว่าดะออกันแล้วกันฟากุนนาเราก็จึงไปหานบีแล้วก็กล่าวกับนบีว่ายารอซูลัลลอโอท่านรอซูลเอ๋ยไกฟาตารอฟีซาลิกะท่านเห็นอย่างไรกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยเนี่ยรุกยะเนี่ยฟากอละนบีก็เลยบอกอะรีดูอะไลยารุกอกุมไหนลองอ่านให้ฟังสิไอ้ที่คุณเป่าคนน่ะเอามาอ่านให้ฟังหน่อยลาบะซาบิรุกอมาลัมยะกุนฟีฮิชิรกุนการปัดเป่ารักษาคนด้วยกับรุกยะที่เรียกว่าดะออเนี่ยไม่เป็นไรถ้าในเนื้อหาไม่มีชิริกนี่นบีบอกฉะนั้นเวลาเราป่วยและให้คนรักษาเป่าไปเถอะแต่ว่าไม่มีชิริกเราเอาฟาติฮะสิเอาอูซุบิลลาฮิชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานอ่ะเราก็ทำเป็นหมอได้อัฟฟานเอ้ยอัฟฟานเนี่ยคนเนี่ยไหนเป่าให้เขาหน่อยأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم จนกระทั่งดอลีนอามินฟึ่งหายขึ้นมาเป็นยังไงรวยละมึงเอ้ยงานเนี่ยมันลือเฮ้ยอัฟฟานลูกหมอพิมพ์แม่ดูอามันเจ๋งเว้ยเป่าหายมึงไปหาเลยต่อไปจากอัฟฟานเป็นหมอฟานคราวนี้หมอฟานทำไงฟาติฮะห์ดูไม่ขังเอาน้ำมาเอาเทียนมาหน่อยมาจากไหนล่ะหลับตาเดี๋ยวโอ้โรคนี้ไม่เป็นไรหายใช้เวลาหน่อยโดนมาเยอะจำไว้ดีพี่น้องเป็นโรคอะไรแล้วเราไปหาหมอผีเขาว่าผีทุกคนแหละพวกหมอนี่แปลกแต่โดนตัวไอ้นี่ไม่แรงไอ้นี่แรงเป็นคนเป็นเบาหวานเนี่ยเอาไปหาหมอก็บอกผีดีเกือบตายไปหาหมอนู่นก็บอกเบาหวานขึ้น500ก็เหมือนคนผีเข้าเลยสิฉะนั้นมาลัมยะกุนฟีเป่าได้แต่ต้องไม่มีชิริกแต่คนส่วนใหญ่เวลาเป่าเขาทำไงรู้ไหมเขาเอายินมาเอาเรียกยินขอความช่วยเหลือจากยินแล้วก็ยังนี่แหละที่เรียกว่าชิริกฉะนั้นการปัดเป่าด้วยดูอาได้ไหมได้อ่ะไปดูอีกอันหนึ่งเป็นโรคสมมุติโดนของใครโดนของมั่งถ้าโดนของคงไม่มาที่เนียวนะมีทางใต้อาจารย์เนี่ยบ้านเนี่ยลูกสาวเขาโดนของมาอีกแล้วมาหาผม 3-4 รายจนกระทั่งพามาหาผมยันTM เวลาคุยไปคุยมาเป็นอะไรอกหักแฟนทิ้งก็โดนของแฟนไง
แล้วแฟนไปมีคนใหม่ใช่ไหมโดนของแฟนมันไงแล้วคราวนี้มันทำไงมาเออกินข้าวมาเวลาเรียกนานๆมามองแม่มีตัวไม่ได้ไปถามเลยมาโดนของจริงหลังจากนั้นแฟนมันไปมีอีกคนหนึ่งกุ้มเสียใจเสียตัวแล้วเสียใจอีกคราวนี้ทำไงตามหมอไหนหมอซุปแม่หมอซุปกับเป่าสิเวลาถามไปถามมาหัตยาเอาอย่างนี้ใจเย็นๆลูกหัตยาทำงานอยู่ที่ไหนโอ้ทำงานอยู่ CP ทำงานที่ CP อ้าวแล้วไปโดนของไหนก็ไม่รู้เหมือนกันอาจารย์ก่อนๆมันไม่ได้เป็นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมันมองคนมองตาเหลือกๆแล้วมันก็ไม่คุยกับใครเลยเอาอย่างนี้นะขั้นตอนที่หนึ่งโทรไปหาเพื่อนมันไปหาเพื่อนมันก่อนเพื่อนผู้หญิงแล้วถามเออเฮ้ยลูกสาวเราเนี่ยมันมีแฟนหรือเปล่าวะมีแฟนมันอะไปมีคนอื่นกูว่าแล้วมันถึงเศร้าใครมันจะโดนของง่ายๆผู้หญิงที่ไหนจะโดนของง่ายๆอัลลอฮ์หน้าตาก็สู้น้องอ้ําไม่ได้ใครมันจะเล่นของนึกด้วยบางทีอัลลอฮ์จมูกโผหายน้อยใจโผมาหายใจหน่อยดิใครมันจะลงทุนไปจ้างหมอทําเสน่ห์นึกด้วยแหมสวยอย่างกะดาราอย่างนี้หน้าไปจ้างหมอหมื่นหนึ่งทำของหน่อยให้คนนี่หลงมานี่ขาวสวยเดินอย่างกะหงนี่มาจมูกกระแบะเดินกระใครมันจะทำของบางมุมอาจจะลงทุนทำไงไอ้อย่างเงี้ยจีบได้ไม่ต้องถึงขั้นหาหมอหรอกแค่เสน่ห์ของคิ้วดีผมไม่ตัดทรงบ๊อบนี่มันก็ได้อยู่แล้วอร่อยคิดด้วยสุดท้ายโอ้อาจารย์ฉันก็นึกว่าลูกโดนของจริงมันโดนจริงมันโดนจริงๆนั่นมันถึงเศร้าขนาดนี้มันไม่เศร้าหรอกสุดท้ายผู้ชายมีแฟนใหม่ผู้หญิงเนี่ยให้รู้เลยนะครับ 99.9 รักใครแล้วรักจริงนี่คือผู้หญิงและเรื่องอดทน 99.9 อดทนกว่าผู้ชายหลายเท่าผู้ชายมีอย่างเดียวคือกำลังแต่ความอดทนเนี่ยสู้ผู้หญิงไม่ได้หรอกครับผู้ชายในความอดทนสู้ผู้หญิงไม่ได้หรือใครจะบอกเอาไหมบังอิมรอนมีประจำเดือนหน่อยไหมไอ้อุ้มท้องไม่เท่าไหร่เนี่ยมันอยู่ในท้องไอ้อุ้มข้างนอกเนี่ยแอบอุ้มแล้วกว่าจะโตคนที่มีลูกถึงจะรู้ผู้ชายนอนไปเถอะกูทำงานนะถ้าถามว่าเลือกทำงานนะผู้หญิงไปดูผู้หญิงดิที่เป็นแม่ค้าอย่าบอกว่าผู้ชายเนี่ยทำงานลองผู้หญิงทำงานจริงๆเนี่ยผู้ชายหลบนะไปดูผมเห็นทางใต้ผู้หญิงขายปลากรีดยางเลี้ยงผัวอย่าเลยผู้ชายเนี่ยอย่าซ่าผู้ความอดทนผู้หญิงอันดับหนึ่งถามว่าเลี้ยงลูก 4-5 คนนะมันง่ายๆเลยแล้วเราไม่ได้ทำอะไรนอนคอกออกไปหาตังค์หน่อยเดี๋ยวทำกังนั่นอย่าภรรยาคือคนสำคัญนะเขาเลี้ยงลูกไซนาอุมัตนะภรรยาไม่ทำอะไรเขาบอกไม่ต้องทำอะไรหรอกแค่เขาเลี้ยงลูกนี่ฉันก็บุญโขแล้วเลี้ยงลูกให้ลูกเราเป็นคนดีอ่ะถามว่าเราเลี้ยงได้ไหมเอ้าไปสักเดือนเดียวเดี๋ยวก็รู้เอ้าใครจะลองเลี้ยงลูกสักเดือนเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวขี้เดี๋ยวแผลเพิ่งงั้นกูตบผู้หญิงนี่เขาอัลลอฮ์โอ้จริงไหมฉะนั้นผู้หญิงคือความอดทนสูงนะครับคราวนี้ผู้หญิงเนี่ยเวลารักใครแล้วรักจริงเนี่ยถึงมีเรื่องโดนของเกิดขึ้นแล้วก็เศร้านะครับไม่ได้โดนซาฮัดหรอกนะครับแต่ถ้าโดนซาฮัดทำยังไงอ้าวกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
นบีได้กล่าวว่าอาตานีญิบรีลญิบรีลมาหาฉันนบีป่วยนบีป่วยฟะกอละญิบรีลก็กล่าวว่ายามุฮัมมัดอิสตะไกตาโอมุฮัมมัดเอ้ยเจ้าป่วยใช่ไหมกุนตูนบีบอกฉันก็กล่าวขึ้นว่านะอัมป่วยครับกอละญิบรีลก็กล่าวดุอาเลยบิสมิลลาฮิอัรกีกะมินกุลลิชัยอินยุซีกะมินชัรริกุลลินัฟซินวะไอนินฮาซิดบิสมิลลาฮิอัรกีกะวัลลอฮุยัชฟีกะนี่ดุอาของญิบรีลอ่านเป่านบีตอนนบีป่วยดูนะบิสมิลลาฮิอัรกีกะความหมายด้วยนามของอัลลอฮ์อัรกีกะฉันขอปัดเป่าท่านมินกุลลิชัยอินยุซีกะให้พ้นจากทุกสิ่งที่ทำร้ายท่านมินชัรริกุลลิมินชัรริกุลลินัฟซินวะไอนินฮาซิดและทุกความชั่วร้ายทุกตนไม่ว่าจะเป็นยินหรือดวงตาที่แอบอิจฉาขอปกป้องเป่าปกป้องบิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์อัรกีกะฉันขอปัดเป่าวัลลอฮุยัชฟีกะขอต่ออัลลอฮ์ให้ท่านหายป่วยนี่คือดุอาของญิบรีลเป่าให้นบีฉะนั้นถ้าป่วยคิดเอ๊ะเด็กคนนี้หลานเราทำไมมันร้องเหลือเกินร้องจังเลยมันร้องทำไงไม่รู้จะทำไงแล้วมาหาหิงก็ทาท้องแล้วอย่าไออะไรหัวหอมกับนี่ใครที่เป็นพ่อเป็นแม่จะรู้ตำหัวหอมแล้วก็ใส่แก้วใส่ถ้วยเล็กๆมาวางหัวนอนพ่อไอเด็กๆเล็กๆนี่มันชอบคัดจมูกทำไงผมเห็นพ่อคนบางคนพี่น้องรู้ไหมเอาไอ้ธรรมดาแล้วก็ที่ดูดใช่ไหมดูดแต่นี่เขาใช้ปากดูเลยนี่เห็นไหมคนที่เป็นลูกเนี่ยนะดูเลยพ่อแม่กล้าทำขนาดนี้ผมยังไม่กล้าเลยดูดขี้มูกออกจากจมูกลูกอ่ะเพราะมันหายใจไม่ได้ลงทุนน่ะดูดเลยเอ้าใครเคยดูดบ้างในนี่นีซ่าเคยดูดไหมมึงตันเถอะกูไม่ดูดมึงหรอกเนี่ยกูจะรอให้มึงตายด้วยซ้ำอย่างนี้หรือเปล่านี่คือดูอานะครับนั่นก็ฝากพวกเรานะครับอิสลามวางแล้วโรคนี้ต้องกินยาโรคนี้ต้องดูอามีอยู่โรคเดียวที่ไม่ทั้งดูอาแล้วก็ไม่ใช่โรคหัวใจโรคหัวใจไม่ใช่หัวใจแบบนั้นนะโรคเศร้าเวลาเกิดปัญหาต้องกุรอานแปลไทยถ้าเราไม่รู้คำแปลในกุรอานเราจะแก้อะไรไม่ได้และเราก็จะไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนปลอบใจแต่ถ้าเราอ่านกุรอานแปลไทยเราจะรู้ทุกเรื่องกุรอานจะเป็นเพื่อนปลอบใจเราในยามที่เราทุกข์บางคนผัวทิ้งทำไงอ่ะนี่ผัวทิ้งก็ร้องไห้อ้าวทิ้งไปคิดง่ายเออไม่เป็นไรมึงทิ้งกูหาใหม่อ้าวมีคนบอกมึงนะหาผัวเยอะจังนะเออก็ผัวกูไม่ยุ่งอะไรอ้าวก็บอกหูอีนี่เนี่ยผัวเยอะเหลือเกินอ่ะเป็นไรผัวกูไม่ใช่ผัวมึงแค่นั้นแล้วก็อยู่สบายไม่ต้องไปให้ใครเดือดร้อนไม่ต้องไปแคร์ใครว่าอยากว่าว่าไปสิอยากว่าว่าไปเราก็สบายทุกข์นะมันทุกข์แหละแต่เวลาเราก็อ่านจำให้ดีนะครับถ้าเราเป็นคนดีคนที่ว่าเราคือคนอิจฉาถ้าเราเป็นคนดีนะคนนู้นว่าเราไม่ได้เป็นอย่างเขาว่านั่นแหละคนอิจฉาจะกลัวอะไรกับคนอิจฉาเพราะเขาเอาผลบุญมาให้เราเอาผลบุญมาให้เราก็ได้รับผลบุญไปทนมันหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หายแล้วนะครับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะดึกแล้วขอดูอาให้ทุกคนบางมุมัดมีน้ำสักแก้วไหมเบาหวานน้ำเย็นน้ำเย็นเบาหวานมันขึ้นขออนุญาตถามคำถามนะคะแสดงว่าเป็นผู้หญิงละหมาดซุบฮีถ้าตื่นมาฟ้าสว่างแล้วจะละหมาดสุนัตก่อนหรือละหมาดสุนัตที่หลังคะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมจำให้ดีนอนเพลินตื่น 8:00 นบาปไหมไม่บาปก็เราตื่นเพราะคนไม่บาปคือคนนอนหลับ
นบีบอกว่ายังไงรูฟีอันกอลามูอันซาลาเซนปากกาจะถูกยกออกไปจากสามเรื่องนี้ไม่เขียนหนึ่งอันนินนาอิมีฮัตตายัสไตกิซอคนนอนหลับนอนหลับตั้งแต่สามห้าทุ่มกันแล้วกันหลับเพลินตื่นแปดโมงตายแล้วซุบฮ์ตื่นตอนไหนละหมาดตอนนั้นแล้วไม่ต้องเนียดกอดอตื่นตอนไหนละหมาดตอนนั้นไม่ต้องเนียดกอดอแล้วละหมาดยังไงสุนัตก่อนซุบฮ์สองแล้วก็ตามด้วยซุบฮ์ครับสำหรับคนนอนตื่นสายแต่ไม่ใช่ทุกวันนะผมเองนี่ยังต้องตั้งนาฬิกาถ้าไม่ตั้งนะแปดโมงต้องตั้งนาฬิกาไม่ได้แล้วใช้สองอันนี่อันหนึ่งนี่อันหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่ามีก๊อกแรกก่อนไอ้ก๊อกนี่ก๊อกแรกอัลลอฮฺอักบัรไอ้นี่ผมไม่เนี่ยมันไม่อักบัรมันปิดไปหนึ่งอันเรามีอีกอันหนึ่งตั้งไว้เพราะผมต้องตั้งสองอันเพราะถ้าอันเดียวเอามาอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเอาหน้าเดี๋ยวปาดไอ้สองอันแล้วต้องวางให้ไกลวางแบบต้องลุกอะดังจังเลยวะลูกไปเอาลูกไปก็ต้องไปละหมาดซุบฮ์ไงแล้วตอนนี้นอนแถว TM ด้วยโอ้โหสถานี TM กับไมโครโฟนเนี่ยฮอนเนี่ยพวงมาที่ช่อง TM อัลลอฮ์โอ้โหพี่น้องเอ้ยขึ้นนะครับฉะนั้นตื่นป่าไหนละหมาดตอนตื่นละหมาดตอนนั้นอัลลอฮ์ไม่เอาโทษคนนอนหลับว่าอานินมัจญูนีฮัตตายาฟีก็คนเป็นบ้าจนกว่าจะหายไอ้นี่เป็นบ้าบวชก็ไม่บวชละหมาดก็ไม่เอาไม่อะไรทั้งนั้น3ปีเพิ่งจะหายบ้าก็เริ่มละหมาดเริ่มบวชนู่นแหละไอ้ช่วง3ปีที่แล้วเป็นบ้าไม่ต้องไปยุ่งมันว่าอานิสซอบียีฮัตตายาตาลิมาเด็กอัลเลาะห์ไม่เอาโทษจนกว่าบรรลุนิติภาวะถึงจะเอาลูกเราอ่ะโอ้แม่อยากจะพูดต่ออีกเวลาหมดนะครับอันนั้นก็ละหมาดสุนัตเลยนะอันที่สองนะละหมาดสุนัตแล้วก็ละหมาดซุบฮ์ถ้าละหมาดอยู่แล้วแมวเดินผ่านข้างหน้าหรือเดินผ่านหรือเดินมานั่งข้างหน้าเราจะบาปไหมคะแล้วต้องเอามือดันมันออกจากละหมาดอยู่อัลลอฮฺจะลงสุดแมวขวางเลยจับเอาออกไปแล้วก็นบีทำยิ่งกันนี่อีกเด็กนี่นบีอุ้มเลยละหมาดเวลาจะสุญูดนบีก็เอาวางเวลาขึ้นยืนนบีอุ้มอีกนะครับเรื่องพวกนี้ทำได้ครับแต่ค่อยๆนะจะลงไปสุญูดก็เอามือจับมันแล้วก็เถิบหน่อยหรือถ้ามันขวางไม่อยากจะยุ่งกับมันเราก็กระเถิบเท้าไปด้านหนึ่งแล้วก็ก้มลงไปสุญูดมีวิธีได้หมดนะครับไม่ใช่เตะมันละไม่เอาหรอกแม่ขวางกูจังนะครับอันนี้ก็จับมันออกหรือไม่แล้วก็หยุดไปตรงอื่นนะครับมีอะไรถามอีกไหมเพราะว่ากระเพาะปลารอแล้ววันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะขอดูอายพวกเราทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเชิญหมดนะวันที่12เดือนหน้านะครับกลางวันร้านค้ามีเท่าไหร่25ร้านโอ้โหพี่น้องหนัก TM ออก2ร้านคนอื่นเขาออก5ร้านนะครับเรียนเชิญทุกคนนะมากันนะครับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์